วัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาสนทนาข้อมูลข่าวสารของคุณผู้ชมนะครับเวลาดีหลังข่าวเที่ยงเอเชียอัปเดตล้อมวงมาคุยข่าวกับเรา3คนสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ถ้าไม่ดูถือว่าผิดเพราะนี่คือฮามาร์ช่วงนี้จะได้เห็นนะครับว่าคงมีคนผิดเนี่ยมากขึ้นเพราะว่าเวลาของการมาพบกับคุณผู้ชมของผ่าหมากเนี่ยมันจะมี2ช่วงครับบางวันเนี่ยมาบ่ายโมง 13.00 น.ครับบางวันเนี่ยมา 19.40 ซึ่งไม่ใช่เรื่องยากอะไรครับคือถ้าวันนั้นเนี่ยสมมติวันเนี้ยวันอังคารครับเปิดมาไม่เห็นเราบ่ายโมงปั๊บก็แสดงว่าเราจะมาทุ่ม40ก็แสดงว่าคนที่อยู่บ่ายโมงพอไม่ดูก็ผิดแล้วผิดเลย ผิดเลยมีโอกาสผิดได้ง่ายมากครับซึ่งแฟนๆบอกว่าต้องดูผ่าหมากเพราะถ้าไม่ดูผ่าหมากเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องลิ้นดูสดกับดูย้อนหลังเนี่ยอันไหนมันจะดูดีกว่ากันมันสดสดไม่ได้ครับมันสดมันกว่าเยอะดูแบบสดดีกว่าครับไม่ต้องไปคลิก YouTube หรือว่าดูย้อนหลังเคยดูมวยสากลหรือมวยไทยเขาชกไหมล่ะก็ต่อยชนะแล้วค่อยมาดูมันรู้ผลไปแล้วมันรู้ผลไปแล้วแต่แฟนๆเนี่ยชมกันมากว่าผ่าหมากเนี่ยความจริงเนี่ยบทวิเคราะห์ก็คมชัดนะครับแล้วก็มีการพยากรณ์มีการฟันทั้งฟันทิ้งฟันธงฟันแบบฟังได้หรือฟังไม่ได้ฟันทิ้งนี่มันความหมายมันเป็นยังไงคือหมายก็ว่าฟันทิ้งไปอย่างนั้นเนี่ยตรงไม่ตรงก็แล้วไปอ๋อฟันทิ้งแต่ต้องฟันครับคือรายการนี้ไม่มีกักแบบประเภทออกหน้าไหนก็ได้หมดไม่ได้ครับต้องฟันว่าซ้ายหรือขวาหน้าหรือหลังดำหรือขาวนี่ต้องอธิบายให้ชัดถ้าบอกฟันทิ้งนี่มันจะเหมาะสมกับรายการผ่าหมากที่เป็นหน่วยหน้าหน่วยรบเพื่อสู้กับกบฏเพราะเวลาเคยเข้าป่าไหมเข้าครับเวลามีคนเดินนำหน้าเขาฟันทิ้งนี่ฟันไปเรื่อยทิ้งเขาไม่เก็บนะฟันเป็นทางไปเลยอันนี้คือผ่าหมากรายการผ่าหมากเนี่ยก็จะมอนิเตอร์ข้อมูลข่าวสารไหลกันมานาทีต่อนาทีครับแบบข่าวสั้น SMS ของ Asia Update ของสำนักข่าวชื่อดังไม่ต้องไปรับก็ได้ครับดูผ่าหมากจะรู้หมดว่าเหตุการณ์วันนี้เกิดอะไรขึ้นเริ่มต้นเลยทันสถานการณ์เริ่มต้นเลยนะครับวันนี้เป็นวันทำการวันแรกหลังจากที่หยุดยาวนะครับครับก็คือวันเสาร์อาทิตย์วันจันทร์วันจันทร์เมื่อวานนี้วันพระราชพิธีฉัตรมงคลนะครับก็ดื่มด่ำแซ่ซ้องสรรเสริญอิ่มเอมในหัวใจของปวงพระสงฆ์นิกรชาวไทยแห่งความจงรักภักดีปลื้มปิติผ่านพ้นไปเรียบร้อยแต่วันนี้ชีวิตก็ต้องเดินหน้าต่อไปมีการประชุมครม.ครับวันนี้แต่ว่านายกรัฐมนตรีไม่มีโอกาสได้เข้าร่วมประชุมครม.ด้วยปล่อยให้มอบหมายจะใช้คำว่าฝึกงานไหมบางคนก็จับตาดูนะนับปึ้งเหรออ่าท่านรองนายกรัฐมนตรีลำดับที่1ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศควบอีกตำแหน่งนะท่านสุรพงษ์โตจักรชัยคุณวันนี้นั่งหัวโต๊ะนะเรียบร้อยดีไปประชุมไม่ต้องไปไกลไม่ต้องไปสวนสามพรานไม่ต้องไปในร้อยตำรวจไปที่ไหนไม่ต้องไปในอากาศประชุมที่สำนักปลัดกระทรวงกลาโหมแต่ว่าตัวปลัดไม่อยู่นะตัวปลัดเนี่ยต้องมาให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีนี่พัดไม่อยู่ทองเล็กครับเดินทางมาที่สำนักงานของศาลรัฐธรรมนูญตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะปลัดท่านคนนี้ฟังดูแล้วเนี่ยทุกอริยบทเนี่ยท่านห่วงใยฝ่ายประชาธิปไตยนะครับเนี่ยจริงๆให้ผู้ตั้งคณะกรรมการดูแลการประชุมครม.ครับแต่ว่าต้องมาให้กำลังใจท่านนายกสำนักปลัดที่ประชุมครม.ก็เป็นสถานที่ของท่านนะแล้วท่านข้ามฝั่งแจ้งวัฒนะอีกฝั่งนึงมาฝั่งนี้ศูนย์ราชการก็ตามมาดูแลนายกรัฐมนตรีเราโฟกัสไปที่การประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับครับมีหลายเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสำคัญที่คนจับตาดูอยู่ก็คือว่าเอ๊ะท่านสุรพงษ์เนี่ยกับการนั่งหัวโต๊ะดูลีลาแล้วเนี่ยไปได้หรือเปล่าเพราะนายกมาเข้าให้ถ้อยคำวันนี้แล้วเนี่ยโอกาสที่จะมีการชิงดักกลางทางหรือแอบหักไม่ยอมเจรจาแบบให้ได้การเตรียมเนื้อเตรียมตัวครับอาจจะชิงลงมือวันนี้ตัดสินเลยก็ได้ครับหรือปมโยกย้ายทวินให้เวลา1วันวันที่7หรือวันที่8ก็ได้เพราะฉะนั้นนายกก็เลยมอบท่านสุรพงษ์เนี่ยนั่งหัวโต๊ะแปลว่าที่เราสงสัยกันว่าในทามมิ่งของ6 7 8 9เนี่ยวันที่9น่าจะเป็นวันตัดสินไม่ใช่ใช่ไหมคือเรียนว่าหลังจากที่4ท่านเนี่ยให้พยานเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีโอกาสเกิดได้ทุกวันแต่วันที่มีแนวโน้มสูงที่สุดเนี่ยให้ไว้2วันคือวันที่7และวันที่8วันคืออย่างนี้ครับไอ้ฟังเรื่องนี้เอาเรื่องท่านสุรพงษ์ก่อนผมเชียร์นะผมเชียร์คนที่หน้าตาแบบแล้วก็รู้เค้าเรียกว่าหน้าตาเอาจริงรู้กำพืชรู้ประเพณีประชาธิปัตย์ผมว่าไม่ต้องฝึกหรอกเพราะว่าแกเคยอยู่ประชาธิปัตย์มาเก่าอ๋อเป็นคนประชาธิปัตย์เก่าไม่ต้องเป็นหมออินเทิร์นครับเป็นหมอจริงเลยครับเพราะฉะนั้นผมมั่นใจให้ในใจน้ำปึ้งผมนะท่านสุรพงษ์โตวิจักรชัยคุณมาที่สามนูนสามนูนหลังจากวันนี้ฟังพยานสี่ปาก
สามนูนไม่มีกฎหมายวิธีวินัยความของสามนูนออกข้อกำหนดมาเองเมื่อออกข้อกำหนดมาเองนี่หลายคนก็ยังสงสัยอยู่ว่าไอ้ข้อกำหนดที่ออกมาเนี่ยชอบด้วยรัฐธรรมนูญไหมครับแต่ชอบหรือไม่ชอบวันนี้มันตัดสินมาร้อยกว่าเรื่องแล้วหรือ 3-400 เรื่องแล้วก็แต่ตัดสินมาจำนวนมากแล้วนี่ไงที่ผมเคยแถลงไว้ว่าที่สุดแล้วศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นองค์กรที่ทำผิดรัฐธรรมนูญมากที่สุดและเป็นคนทำเสียเองด้วยคนยังสงสัยต่อว่าปกติเวลาเขาตั้งศาลคุณนุสรตั้งศาลจังหวัดพิมายตั้งศาลจังหวัดรัตนบุรีนี่นั่งกลางคืนหรือเปล่ามันมีไฟส่องอ่ะพอตั้งศาลอย่างนี้เสร็จปุ๊บนี่กลางวันนี่แหละครับอาจารย์ครับเออทำไมมันมืดอย่างนั้นอ่ะเขาต้องมีเขาเรียกว่ามีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลนั้นๆๆครับศาลนูนรู้สึกจะไม่มีนะครับไม่มีพอไม่มีเสร็จตั้งแต่วิธีวินาความซึ่งยังไม่ผ่านสภาครับก็ออกข้อกำหนดเองอาจารย์อุกฤษมงคลนาวินคนที่เป็นนักกฎหมายผู้หลักผู้ใหญ่อาจารย์เขาสงสัยว่าเวลาคุณจะตัดสินความคุณเดินแนวไหน คุณไม่มีถนนคุณเดินเข้ารกเข้าพงแต่วันนี้ก็จะเริ่มรู้ชัดขึ้นไม่มีวิชาเรียนไม่มีวิอาญาวิแพ่งเลยไม่ต้องเรียนไม่มีวิอะไรทั้งนั้นไม่มีวิสารนูนไม่มีไม่มีแล้วแต่แกจะว่าเลยแกจะว่าไงก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อฟังพยานสี่ปากเสร็จโดยหลักแล้วถ้าเป็นคดีที่อยู่ในศาลยุติธรรมสืบพยานเสร็จสามวันฟังคำพักษาเลยเว้นแต่ว่าศาลติดเขียนจำนวนอื่นให้เลื่อนไปก่อนศาลก็จะบอกว่าติดเขียนจำนวนอื่นมีเรื่องที่จะเขียนคำพักษาเยอะเพราะฉะนั้นผมจึงเห็นว่าเมื่อมีการฟังพยานวันนี้เสร็จอาจจะพรุ่งนี้ก็ได้อาจจะ8ก็ได้อาจจะ9ก็ได้หรือถ้าเขาแบบให้เวลาหน่อยเขาเอ็นดูไปนานๆก็ได้เพราะว่าเมื่อไรก็ได้หรืออาจจะมืดๆวันนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นศาลนูนนี่ก็คือเรียกว่าไม่มีความแน่นอนเหตุที่อาจารย์คารมบอกว่ามีโอกาสเกิดตั้งแต่วันนี้เพราะวันนี้พยานที่เข้าให้ถ้อยคำเนี่ยนะครับครับอีก4ปากนี่มาพร้อมกันหมดเลยนะครับวันนี้ทุกคนมาหมดคุณวิเชียรมาแล้วดูสง่าราศีเนี่ยไม่ว่าเฉพาะคนที่ดูการเมืองนะครับประชาชนทั่วไปหรือคนที่ไม่ค่อยได้ติดตามบอกว่าวันนี้นายกยิ่งลักษณ์สง่ามากครับแล้วเลือกโทนเสื้อผ้าสีที่ดูเข้มขลังอ่ะเขาเรียกสีฟ้าหม่นสีนี้เนี่ยป้าเปรมชอบใช้ครับนายกมาครับแล้วคุณพิชิตชื่นบานเนี่ยอยู่ปีกซ้ายครับแล้วเลขานายกอยู่ข้างหลังครับแล้วนักกฎหมายเนี่ยนั่งเป็นตับเป็นทีมเลยโอ้โหอยู่ข้างหลังอาจารย์ชูศักดิ์มาอาจารย์ชูศักดิ์มาเลขาธิการพรรคเพื่อไทยมาครับเรียกว่าวันนี้นายกและคณะองคาพยพของท่านฟูลทีมตั้งจิตมาแต่ไกลตั้งใจมาแต่บ้านใส่เสื้อสีมนต์เนี่ยแปลว่าพลังจิตของท่านนี่เข้มแข็งมากแต่ไม่ใช่ว่าทนายเยอะครับครูบาอาจารย์ที่ปรึกษากฎหมายเยอะแล้วจะให้คำแนะนำตลอดไม่ใช่นะครับนายกว่าวนั่นเองครับชี้แจงเป็นฉากเลยหลายคนมองว่าเอ๊ะนายกจะตอบคำถามได้ไหมผมยืนยันเลยละครับว่าตั้งแต่3กรกฎาคม54แต่งตั้งมาสักประมาณวันที่8ครับเดือนสิงหาหรือไงเนี่ยเข้าหลังจากที่เข้ารับตำแหน่งนายกถึงวันนี้ครับผ่านทุกบททดสอบครับแล้วมั่นใจเลยว่าวุฒิภาวะความนิ่งครับนิ่งกว่าอดีตนายกที่เป็นผู้ชายนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อมั่นว่าได้เข้าใจข้อกฎหมายแล้วแต่ว่าเข้าใจข้อกฎหมายยังไงแล้วแต่คุณอนุสรครับแต่พอพูดตามความจริงความจริงที่มีอยู่เขาเรียกฟักมันมีอย่างเดียวความจริงอย่างเดียวท่านพูดได้หมดครับอยากจะฝากนิดหนึ่งเชิญครับคือเมื่อวานเนี่ยผมก็ตั้งใจจะพูดแต่ว่ามันไม่มีประเด็นเรื่องศาลมีประเด็นเรื่องลิกเตอร์ไว้ 5.8 อะไรก็ว่ากันไป 6.3 ที่ท่านคลมวิเคราะห์ว่าจะเป็นวันนี้พรุ่งนี้นายกไม่สะทกสะท้านด้วยข้อความจริงคนเราถ้าตัดสินด้วยความยุติธรรมเนี่ยตรงไปตรงมาเหมือนกับเคยที่ตัดสินมาแล้วในสมัยประชาธิปัตย์มันไม่มีปัญหาหรอกแต่มันมีปัญหาคือว่าฟ้ามันร้องแผ่นดินมันแยกเนี่ยเป็นอาการของนรกกำลังเปิดนะเนี่ยพระคุณเจ้าในระดับพระผู้ใหญ่ฝากมาเลยบอกมาหาผู้หน่อยโปรมาหาไหนล่ะผมไม่ได้เป็นพระอ๋อคุณเสถียรฝากหน่อยในอดีตเนี่ยฝากถึงท่านจรูญอินทจารย์นะรวมทั้งศาลลูกน้องท่านเนี่ยคณะองค์ตุลาการไม่มีลูกน้องอะตุลาการทั้ง9ท่านเนี่ยฝากไว้ว่าเคยได้ยินคำว่าหำโปงไหมขออนุญาตท่านผู้ชมหำนี่ภาษาสุภาพหรือว่าภาษาไม่สุภาพก็ท่านอันดามาแล้วนี่แจ้งวัฒนะไม่ใช่เหรอครับบุพกรรมเก่าท่านปกติคนเราเนี่ยเกิดเพราะว่า1เป็นเพราะปัจจุบัน2อดีตกรรมเนี่ยมันสะท้อนกรรมมันตามติดตามมาครับ9คนวันนี้ถ้าตัดสินมาพรุ่งนี้มะรืนนะครับแล้วเกิดเรื่องราวนะระวังหำจะโตหำจะโปงในสมัยพุทธเจ้าเอาง่ายๆเลยครับพุทธเจ้าเนี่ยประทับอยู่ที่เมืองราชคฤห์ป่าเวรุวันมหาวิหารป่าไม้ไผ่ครับกาดท่านอะมอคคารณะเป็นสาวกเบื้องขวาครับ
สาวกมังขวาก็มีอนุสาวกคือลักษณะอธิบายเห็นภาพเลยกาดของพระพุทธเจ้าเข้าเฝ้าเสด็จลงมานะพระพุทธเจ้าก็สบายใจบอกลูกน้องมาเข้าเฝ้าเสร็จแล้วก็เดินลงมาพอเดินลงมาเสร็จลักษณะก็แฉลบชำเลืองไปเห็นนี่อ๋อท่านอุนุสรหน้าตาดีนะทรงผมวันนี้ใช้ได้ท่านคารวะที่มาอธิบายกฎหมายเก่งแต่ไม่ใช่เห็นอย่างนั้นลักษณะไปเห็นเขาเรียกว่าเปตชนหรือกุมมาดาเปตเนี่ยแบกหำมาใส่บ่าแบกบ้องซ้ายนะตุงเลงตุงเลงท่านเคยเห็นเดี๋ยวต้องอธิบายให้เขาเข้าใจพอหำใส่บ่าเสร็จแล้วขณะวันตาก็สงสัยสินี่พี่ชายคือเรียกโมคคัลลานะลูกพี่ว่าลูกพี่ทำไมต้องมาแบกหำลงจากเขาขี้จะกูดอ่ะบอกเขามาขอส่วนบุญเรื่องไงก็เลยเล่าให้มาว่าไอ้นี่มันมีบุพกรรมเนี่ยมีบุพกรรมแปลว่าในอดีตเนี่ยคนพวกนี้พูดจามดแท้ใส่ความแล้วมักจะทำอะไรที่ผิดแปลกมีความอคติอยู่ในใจเป็นอารมณ์ก็เลยสะท้อนว่าอ๋อในอดีตภพกรรมเนี่ยคนเหล่านี้เคยไปเหมือนกับว่าผิดศีลผิดธรรมไปรักลูกเมียเขาระวังสุเทพด้วยนะถ้าเขายินยอมก็ไม่ว่านะสุเทพนะหำเธอน่ะ อันที่สองคือเมื่อก่อนก็มีคดีความนะอินเดียเนี่ยสุดยอดของความที่เรียกว่ามิจฉาทิฐินะผมสรุปให้เพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปง่ายๆตรงนี้ก็คือว่าศาลรัฐธรรมนูญหำโป่งถ้าท่านตัดสินบุพกรรมที่เกิดขึ้นต่อไปนี้เนี่ยประชาชนยอมรับไม่ได้ไม่เป็นไรในสังคมในสังคมไทยต้องว่ากันอีกทีนะแต่ถ้าเกิดชาตินี้ชาติหน้าเนี่ยภรรยาท่านเนี่ยอาจจะไม่เข้าบ้านแบกหำลงมาจากเขานะนี่ในพระไตรปิฎกนะครับคำว่ากุมพันธเปรตในพระไตรปิฎกมีโอกาสในชาดกเนี่ยมีโอกาสที่ศาลรัฐธรรมนูญจะอาจจะต้องฟ้องแล้วครับเพราะว่าข่มขู่ศาลคือบอกศาลว่าคุณอนุสรศาลรัฐธรรมนูญตัดสินผิดเนี่ยหำจะโป่งคุณอนุสรครับจะให้สรุปอาจารย์เสถียรกำลังจะบอกว่าการตัดสินศาลรัฐธรรมนูญซึ่งสุกเอาเผากินครับที่คุณวสันต์สร้อยวิสุทธิ์อดีตประธานนะเป็นคนบอกตัดสินเลือกข้างตัดสินตามกระแสการเมืองตัดสินโดยที่เขาไม่ผิดก็บอกว่าผิดอันเนี้ยมันก็จะไปสอดคล้องกับที่อาจารย์เสถียรบอกคนพวกนี้พอทำผิดแล้วก็จะมีกรรมไงกรรมแล้วไปเป็นเขาเรียกว่าลูกอัณฑะโตสุภาพหน่อยสิเราออกทีวีเพราะนั้นคุณสอนต้องสรุปให้หน่อยว่าเป็นอย่างนี้ศาลนุนต้องดูนะแต่ในพระไตรปิฎกใช้คำว่าหำโป่งจริงๆศาลนุนดูศาลผมก็ต้องพูดอย่างนี้ศาลนุนดูเสร็จนี่ก็คือก็ต้องตัดสินให้ตรงไปตรงมานี่พอแสดงความเห็นในรายการธรรมะเสร็จปั๊บเตรียมตัวขึ้นศาลเลยบอกว่าในศาลก็จะพูดแบบนี้ต้องพูดอย่างนี้เปิดพระไตรปิฎกให้ท่านจะรู้เลยก็คือว่ามีหน้าที่อะไรก็ทำตามบทบาทหน้าที่ตามกรอบของตนเองครับวินิจฉัยถูกว่าตามถูกผิดว่าตามผิดอย่าไปมีธงครับอย่าไปรับเอาบัญชาจากใครเพื่อที่จะเดินตามทฤษฎีสมคบคิดครับฉะนั้นเนี่ยตั้งข้อสังเกตเพิ่ม1ประการก็คือทวินเปลี่ยนสีเนี่ยตามหลักเนี่ยไม่มาก็ไม่ว่าเพราะทวินได้ไปจนหมดจนไม่รู้จะได้อะไรแล้วนะฮะเพราะว่าเงินเดือนที่เขาก็ย้อนกลับไปให้ตำแหน่งก็ย้อนกลับไปไม่มีอะไรเสียหายนะครับคืนมีแต่ได้เหมือนกับเหตุการณ์ที่มีการย้ายทวินไปเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำมันไม่เคยเกิดขึ้นเลยครับคือย้อนกลับไปตั้งแต่วันนั้นแต่คนเราเนี่ยมันมีความแค้น มีความโกรธมีความโลภมิจฉาทิฐิต้องการจะเอาชนะค้าคานกันให้ได้วันนี้เดินทางมาด้วยตนเองทั้งที่เคยให้ถ้อยคำเป็นอัลลาห์สอนเรียบร้อยส่งจดหมายแบบที่เราเคยแฉว่ามีทงคำถามคำตอบแบบถามลักษณะของการเอาความรู้สึกนึกคิด มากกว่าข้อที่จริงแต่ว่าทวินวันนี้มาเดินผ่านนักข่าวบอกเลยนักข่าวถามท่านมาด้วยมาสิผมต้องมาเพราะผมยังมีข้อมูลหลายส่วนซึ่งเป็นทีเด็ดไม่เคยเขียนที่ไหนไม่เคยส่งใครไม่เคยบอกใครแต่วันนี้ผมจะมาเพื่อจะมาแฉว่ามีกระบวนการในการแต่งตั้งโยกย้ายผมไปเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายรัฐประจำตั้งเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วมีข้อมูลเชิงลึกอ๋อเขาบอกว่าที่เด็ดอะไรอย่างนี้ฮะอย่างนี้อาจารย์เสถียรจริงๆเราเคยคุยกันอาจารย์เสถียรนี่แพ้ผมนะครับอาจารย์เสถียรบอกว่านายกไม่ไปนะจำได้ไหมฮะผมนี่บอกว่านายกไปดูลายเย็บเนี่ยผมไม่ได้ขัดขืนผมไม่ขัดขืนนะคืออย่างนี้คุณนุสรผมมั่นใจไปเพราะเหตุว่าในท่านนายกนี่ไม่ได้มีอะไรต้องไปกังวลท่านนายกทำตามหน้าที่ใช้สิทธิ์ตามมาตรา268รัฐธรรมนูญในการย้ายคุณทวินวันนี้ครม.ยังย้ายกิตติพงศ์กิตติยลักษณ์ไปเป็นที่ปรึกษานายกฝ่ายข้าราชการประจำแล้วเอาอาจารย์ธงทองว่าจะมาเป็นประหลัดกระทรวงยุติธรรมถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็เอาพลโทพลดอนมาเป็นประหลัดสำนักนายกประหลัดสำนักนายกก็สลับที่กันก็เป็นอำนาจของฝ่ายบริหารประเด็นกำลังจะบอกก็คือว่านายกไปเพื่อจะได้บอกว่ามาเล่าความจริงการเป็นพยานไปเบิกความก็ต้องมาต่อศาลเพราะฉะนั้นถ้าไม่มาศาลฟังเองนะฮะศาลก็มโนหรือเปล่าก็ไม่รู้อีกก็รวมๆๆๆก็ตัดสิน
ส่วนคุณถวินนี่เป็นปัญหา คุณถวินเป็นถือว่าเป็นพยานในส่วนที่มีส่วนได้เสียนะเพราะคุณถวินเป็นคนที่ไปกล่าวหาที่ศาลปกครองว่านายกใช้คำสั่งโดยไม่ชอบโดยคุณไพบูลย์ก็มายื่นว่าเมื่อไม่ชอบแล้วจึงใช้อำนาจหน้าที่จงใจขัดต่อกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญคุณถวินได้ไปหมดแล้วได้คืนไปวันนี้ได้เหมือนเดิมมันน่าจะจบแล้วมันเชื่อมโยงกันนะครับว่าผลการตัดสินเที่ยวนี้รอบนี้ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมันไม่ได้อยู่ที่ว่าถวินได้ไม่ได้เพราะอย่างที่ผมเรียนว่าถวินได้ทุกอย่างทั้งที่พึงได้และไม่พึงได้ทั้งที่ควรหรือไม่ควรได้ได้ไปครบถ้วนแล้วแต่จังหวะที่ไพบูลย์เขามาร้องเนี่ยเขาต้องการให้เกิดสุญญากาศเขาบอกว่าคือโอเคละศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยว่านายกพ้นได้พ้นว่าไปครับแต่มีการคาดการณ์กันว่าโอ้ยถ้าศาลรัฐธรรมนูญถึงขั้นจะวิพากษ์แนวทางแล้วก็ให้คู่มือในการปฏิบัติว่านายกพ้นแล้วจะต้องมีการตั้งนายกคนกลางต้องให้ประธานสว.ไปสรรหาบุคคลให้เป็นนายกคนกลางถ้าไปบอกแบบชนิดเรียกว่าจับมือเขียนอนาคตเส้นทางประเทศขนาดนี้เนี่ยมันก็เกินไปแต่ไพบูลย์เขาบอกว่าถ้าวันนี้หรือพรุ่งนี้หรือเต็มที่วันที่8ครับศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยนะครับให้นายกพ้นจากการเป็นนายกมนตรีรักษาการครับเขาจะร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญนั้นนำให้คำแนะนำเพื่อนำไปสู่กระบวนการจัดตั้งหรือสรรหานายกคนกลางให้มีครม.คนกลางปฏิบัติหน้าที่แทนครม.ยิ่งลักษณ์ต่อไปผมจะเติมให้คุณไพบูลย์นิติตะวันเป็นสว.สรรหาปกติศาลรัฐธรรมนูญก็คือศาลคุณุสรคือศาลส่วนที่ใช้อำนาจตุลาการเวลาคนไปศาลนี่ต้องสุจริตนะเขาเรียกว่าไปศาลด้วยมือสะอาดผมไม่แน่ใจว่าคุณไพบูลย์นี่ไปศาลอย่างนี้มีเจตนาอะไรการไปศาลเพื่อจะไปเอารัฐบาลรักษาการซึ่งมาตามกฎหมายตามมาตรา181ประมวลของรัฐธรรมนูญนี่นะออกตายแล้วก็ตายอีกนี่นะฮะถือว่าผมไม่แน่ใจว่าสุจริตหรือเปล่าไปศาลมีคำว่าจิตใจบริสุทธิ์อคติพยาบาทอยู่เหรอฮะนี่ประมวลกฎหมายแพ่งบอกว่าทุกคนที่ไปศาลต้องมือสะอาดต้องสุจริตมันมีอย่างนี้คุณนุสรต้องให้ล้างมือไปก่อนต้องให้ล้างมือไปก่อนคือหมายเขาว่าห้ามพกอคติไปแล้วก็สันนิษฐานว่าคนทุกคนนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์นะถูกต้องจนกว่าจะนำไปสู่การชี้ได้ว่าไม่บริสุทธิ์ต้องปฏิญาณไหมก่อนขึ้นศาลปฏิญาณสิคดีอาญาเขาถือว่าคุณนุสรบอกว่าคดีอาญาคนที่ถูกกล่าวหาผู้ต้องหาหรือจำเลยสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์แต่คดีแพ่งหรือคดีอื่นไปศาลต้องสุจริตถูกไหมฮะแล้วก่อนที่จะเบิกความหรือให้การต่อศาลนี่ต้องสาบานทุกคนสาบานเพราะฉะนั้นคำสาบานนี่สำคัญมากประเด็นต่อมามีว่าคุณไพบูลย์นี่ยื่นนี่ยื่นบอกว่านายกใช้อำนาจหน้าที่จงใจใช้อำนาจที่ขัดต่อกฎหมายขัดต่อรัฐธรรมนูญต้องพ้นประเด็นมีว่าอย่างนี้คุณนุสรได้ข่าวมาว่าคำร้องของคุณไพบูลย์นิติตะวันเนี่ยก้าวล่วงไปถึงบอกว่าถ้านายกพ้นแล้วรัฐบาลต้องไปทั้งชุดไปทั้งชุดไม่พอควรจะมีนายกคนใหม่นายกรักษาการนายกมาแทนครม.พ้นด้วยไหมถ้ามาแทนในเมื่อรัฐนูนบอกว่านายกต้องมาจากสสถ้ามายกนายกมาจากสสสามนูนเนี่ยจะชี้ไหมว่ายกเว้นรัฐนูนบางมาตรานายกไม่ต้องมาจากสสไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าคำฟ้องนี่มันเกินเลยไปหรือเปล่าครับอันนี้น่าคิดผมฝากนะฝากแจมเลยว่าถึงแม้จะอันด่าหรือหำโปงไปแล้วคุณเชื่อกฎแห่งกรรมหรือไม่ก็ตามสิ่งที่จะเกิดต่อหน้าคุณภายในอาทิตย์นี้นะเพราะพฤษภาคมเนี่ยมันเป็นแหล่งหรือเป็นสัญญาณเป็นมโนแจมที่จะเกิดเรื่องนะนี่เราขอเตือนนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทำเนี่ยประชาชนเนี่ยถือว่าคุณไม่ได้เอาตุลาการเอากระบวนการที่ท่านอาจารย์คารมพูดเนี่ยไปยึดโยงกับประชาชนเลยตอนนี้เขาไม่ได้หวังพึ่งคุณนะถ้าเจอหำโปงเมื่อไหร่ใช้มีดเฉือนอย่างเดียวนี่ผมพร้อมที่จะขึ้นศาลทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ข่มขู่นะแต่ว่าเป็นการฝากข้อปฏิบัติข้อคิดในฐานะคนไทยที่มีเสียงโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการเป็นหน้าที่เป็นทั้งสิทธิ์ที่ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับฉันทานุมัติจากประชาชนจะเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าการบริหารราชการในส่วนกระทรวงก็รัฐมนตรีก็มีอำนาจเต็มในการจะเลือกคนหรือจัดวางคนเอาคนที่ใช่ไปไว้ในงานที่ชอบครับเพื่อทำงานตอบโจทย์ให้กับรัฐบาลและก็ประชาชนทีนี้กลายเป็นว่าถ้าถวินเนี่ยนะครับตำแหน่งเดียวเนี่ยปั่นป่วนประเทศมา 3-4 ปีแล้ววันนี้มันคงเหรอฮะกำลังจะทำให้นายกรัฐมนตรีและครม.ทั้งคณะนั้นพ้นไปอันเกิดจากโมหะโทสะจริตของถวินเองวันนี้ข่าวว่านะแต่ยังไม่ได้ยืนยันเพราะว่าณขณะที่เรานั่งคุยเนี่ยครม.น่าจะยังไม่เสร็จดีหรือเสร็จก็ยังไม่ได้ยืนยันอย่างเป็นทางการวันนี้เขาหมุนแบบชนิดที่เรียกว่าอลังการเลยชนะเด็ดขาดสามตำแหน่งเลยลองดูลองดูซ้ำๆอีกทีสิท่านแรกเนี่ยปลัดกิติพงศ์กิติยารักษ์ครับท่านเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมนะครับแต่ตอนนี้ตำแหน่งนี้ท่านไม่อยากเป็นแล้วครับแหล่งข่าวนี่บอกนะครับท่านพูดที่กระทรวงยุติธรรมท่านบอกว่าขอย้ายเลยไปบอกท่านชัยเกษมว่าผมไม่อยากเป็นปลัดแล้วเพราะคนเนี่ย
เป็นปลัด6ปีเนี่ยไม่เบานะครับครับแล้วก็ต่อมา2รอบอืมสิรวมเนี่ย4บวก2เป็น6ปีอพอ6ปีเสร็จร้อยไปบอกท่านรัฐมนตรีชัยเกษมบอกว่าเอาผมไปอยู่ไหนก็ได้ผมไม่อยากเป็นปลัดไม่อยากทำงานบริหารเนี่ยทำไมไม่ลาออกก็คือยังอยากเป็นข้าราชการก็มหาโทสะยังกินเงินหลวงอยู่ก็นั่นน่ะดิอาจารย์เขารู้พูดชัดเลยนะคือออกไปมันเท้าลอยไงเขาก็เลยให้ไปเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำครับตำแหน่งแบบเดียวกับทวินเปลี่ยนสีที่วอยวายมีปัญหานี่แหละอรกิติพงษ์แบบเดียวกับด้านพระดอนพัฒนาถาบุตรนี่แหละครับซึ่งถ้าหากว่าเป็นไปตามที่ปลัดกิติพงษ์ว่าเนี่ยมันไม่ควรจะเกิดปัญหานะแต่รับลวงพลางหรือเปล่าไม่รู้ท่านที่สองท่านนี้เนี่ยเป็นแมว9ชีวิตเป็นข้าราชการมืออาชีพที่สอนหนังสือเนี่ยผมเคยเรียนนะประวัติศาสตร์การเมืองไทยนะครับครับคือแล้วก็สอนประวัติศาสตร์กฎหมายไทยที่ผมเคยมาคุยในรายการไงว่าทนายทนะหน้าหอนี่เป็นไหนยังไงอาจารย์ท่านเป็นผู้สอนเคยไปเป็นเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติครับก่อนนู้นเนี่ยเป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรมจากยุติธรรมมาอยู่ศึกษาธิการแล้วก็มาเป็นปลัดสปน.ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีท่านธงทองจันทรังสุจะข้ามห้วยอีกฝั่งหนึ่งไปอยู่แทนกิติพงไปอยู่ยุติธรรมครับในขณะที่พลโทพระดอนพัฒนถาบุตรที่ตั้งของสมชเนี่ยอยู่ในทำเนียบรัฐบาลครับอยากกันนั้นเลยให้ดูสำนักปลัดแล้วเสร็จเรียบร้อยเนี่ยสามคนเนี่ยเขาหมุนกันเสร็จเรียบร้อยข่าวเขาวิเคราะห์อย่างนี้ครับจริงๆกิติพงเนี่ยอาจจะไม่ได้อยากไปเป็นที่ปรึกษาหรอกครับแต่หวังไกลกว่านั้นต้องการเป็นนายกรัฐมนตรีเอาแล้วสิครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไปแถลงที่โรงแรมสุโกศลไอ้ตอนแรกที่มีแถลงการนั่งเอาสถานะมาใกล้เพื่อจะได้ขึ้นวันที่รับรองพลางวันที่บอกว่าผมจะเดิน10วันขอโอกาสเนี่ยคนเลยรู้เลยว่าไปบันทึกเทปที่สุโกศลครับแล้วก็วันที่แถลงบนโพเดียมที่สะพายแขนขึ้นมาแล้วก็พูดเรื่อง9ข้อ10ข้อทางออกประเทศก็ที่สุโกศลแต่คุณอภิสิทธิ์ไปตอบคำถามในช่วงท้ายถามว่านายกรัฐมนตรีคนกลางที่คุณอภิสิทธิ์พูดเนี่ยคุณอภิสิทธิ์ไปบอกถึงเครือข่ายปฏิรูปประเทศครับเดินหน้าปฏิรูปประเทศซึ่งคนที่เป็นประธานเครือข่ายเนี่ยคือปลัดกิติพงษ์ครับมีโอกาสเป็นไปได้ไหมที่คุณกิติพงษ์จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคืออย่างนี้คุณอภิสิทธิ์เดินหนีจากนักข่าวครับซึ่งการเดินหนีในทางการเมืองแปลว่ายอมรับนั่นหมายความว่าวันนี้จะสร้างปรากฏการณ์ใหม่คือจากปลัดกระทรวงยุติธรรมครับไปขึ้นหิ้งสักครู่ก็ไม่แน่รอเป็นนายกรัฐมนตรีคนกลางคืออย่างนี้คือใครคุณจะหวังลมแรงๆคุณก็มาเถอะแต่ผมบอกนายกรัฐมนตรีนี่ถ้าคุณมาไม่ชอบเป็นตำแหน่งแห่งกรรมนะครับอยากมีเป็นตำแหน่งที่ว่าทุกขลาภแล้วคุณก็จะไปไม่พ้นจังหวัดนนท์อ่ะเพราะว่าออกไปจากนั้นแล้วไม่รู้เจออะไรบ้างนะผมเรียนอย่างนี้สั้นๆในเบรกแรกนี่นะฮะการย้ายข้าราชการนี่เห็นชัดว่าครั้งนี้เป็นอำนาจของฝ่ายบริหารเมื่อเขาเห็นว่าคนไหนคนราชการคนใดมีความสามารถต้องจับอยู่ในตำแหน่งไหนนี่เป็นอำนาจของรัฐบาลผมพูดอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องคุณทวินนี่เราต้องยืนยันหลักการไว้แต่เราบทเบรกแรกซะแล้วเราจะพักสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าพาหมากกันต่อครับคุณผู้ชมพาหมากยังคงเกาะติดไทม์ไลน์จากนี้ไปเส้นทางประเทศไทยจะขึ้นเขาลงห้วยตกหุบเหวหลังจากที่ธรณีพิโรธได้แยกผืนแผ่นดินออกไปจะไปทางไหนวันนี้เหมือนโยนเหรียญขึ้นไปบนอากาศสามารถออกได้ทุกหน้าออกหัวก็ได้ก้อยก็ได้ออกตะแคงก็ได้ภาษาวิชนาครึ่งวินาทีได้ครับอย่างน้อยมีคุณเจ้าอุบาสกอุบาสิกาดูท่านกลมดูพวกเราดูท่านรองโฆษกอยู่ครับบอกว่าดูโยมพูดผ่าหมากทุกวันต้องติดตามว่ากลางวันหรือกลางคืนแปลว่าเป็นพระก็จะเวทขึ้นมาพระก็ใช้มือถือเป็นนะท่านเอาแน่นอนใช้ตู้เย็นใช้ทีวีได้หมดต้องขอบคุณพระนะท่านแต่ว่าอย่าปล่อยให้ทางอันดาอิสระแสดงตัวอยู่ฝ่ายเดียวนะพระคุณเจ้าแต่พระจะสงสัยว่าทำไมพระสุวิทย์เนี่ยจึงไม่หลุดจากตำแหน่งนาทีนั่นน่ะสิปัญหาอยู่ตรงนี้งั้นเราค่อยกลับมาเบรกต่อไปครับประเด็นที่เราจะต้องจับตาดูก็คือเงื่อนเวลาจากนี้ไปวันนี้อาจจะอ้างว่า4ปากมาครบเรียบร้อยให้โอกาสสุดท้ายใครมาไม่มาใครสายไม่สายได้พูดมากพูดน้อยผมขวางนิดเดียวก็สู้กันไปผมเบรกท่านนิดเดียวมีการถ่ายทอดสดที่3นุ่นไหมมีครับผมอยากให้ถ่ายทอดสดนะ คนจะได้ติดตาม คนจะได้รู้ว่าเวลาอ่านเวลาเบิกความเนี่ยเขาชดเชยนะอาจารย์คือตอนไต่สวนเนี่ยเขาให้ดูและเขาก็กะว่าจะใช้เวทีตอนนั้นเขาไม่ได้ใช้ในถ่ายทอดไหมไม่ถ่ายตอนไต่สวนเนี่ยไต่สวนให้ดูได้ไงเพราะอะไรรู้ไหมก็แบบหลักการเดียวคุณนายพิสิทธิ์ไงดีเบตแม่นายกยินรักดีเบตแม่ให้เขาเห็นมาทำพรรคเพื่อไทยก็ได้ใครดีเบตประชาชนก็จะใช้โอกาสนี่เล่นละครเปล่าเนี่ยใช้โอกาสนี้เนี่ยในการซัดในการต้อนหรือถามบางคนที่
ถูกใช้หยิบยกเป็นเครื่องมือเพื่อตอกย้ำรัฐบาลว่ารัฐบาลกระทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมทำให้คนเสียหายระบบราชการผิดเพี้ยนศักดิ์ศรีราชการถูกทำลายมีวงในที่รองโฆษกบอกว่ามากันครบอ่ะเช่นพยานพจน์โพสีวิเชียนทวินเปลี่ยนสีไอ้กิ้งกาอะไรคนหนึ่งอ่ะไพบูลย์ไพบูลย์ผู้ร้องแต่นายกไปคนเดียวในฐานะเป็นผู้จำเลยนะไอ้เรื่องสตาฟเรื่องทีมงานก็ว่าอีกเรื่องนึงไปคนเดียวไม่สะทกสะท้านเดินไปเงี้ยแต่พวกนั้นอ่ะมันคิดอยู่ในใจนะว่ามาเจอนางสิงห์จริงๆเนี่ยพวกนั้นมันแพ้ตั้งแต่ตอนขึ้นมาแต่มันต้องแสดงตัวต่อสาธารณะต่อผู้สื่อข่าวไงแต่เขาก็ให้การต้อนรับดีนะ3หรือ4ลุม1บวกกับองค์คณะตุลาการอีก9มันกี่คนล่ะเนี่ยผมว่าท่านวิเชียนคงไม่ลุมอ่ะเดี๋ยวก็คงพูดของแกไปขออนุญาตนะสุภาพสตรีนะบังเอิญว่าในคณะตุลาการไม่มีสุภาพสตรีมันก็มีแต่พวกอันดับปองแต่ถ้ามีสุภาพสตรีอย่างกรณีอะไรสุภาปิยจิตที่จะที่จะหาสรรหากันเนี่ยถ้าผู้หญิงเนี่ยจะเรียกว่าอันดับปองได้ยังไงอ่ะมันต้องเป็นอย่างอื่นปองครับแต่ประเด็นสำคัญก็คือว่าตั้งแต่วันนี้ไปเขาชดเชยไงตอนไต่สวนให้ดูเต็มที่แต่ตอนวินิจฉัยเนี่ยเขาไม่ให้อาจจะไม่ได้มาออกนั่งบัลลังก์อ่านคือโดยหลักแล้วเขาต้องทำคำวิจัยส่วนตนแล้วมารวมเป็นคำวิจัยกลางแล้วเอาคำวิจัยที่สรุปแล้วน่ะมาอ่านมาให้คนฟังนี่ไงที่คุณว่าสันสร้อยพิสุทธิ์แกบอกว่าสุกเอาเผากินแล้วเราลองดูนะเที่ยวนี้เนี่ยมันมีความพยายามที่จะจงใจแน่ละเจตนาแน่ละที่จะดึงช่วงเวลาให้มันสัมพันธ์กันครับเดิมทีเดียวเนี่ยนะครับคดีทวินเนี่ยจะต้องจบก่อนเมษานะครับแล้วก็ลากมาลาก1 2 3ที่เขาจะนัดกันตั้งแต่วันที่5วันที่6ก็มาเรื่อยสุดท้ายเนี่ยเหมือนกับว่าคดีทวินเปลี่ยนสีเนี่ยถอยหลังมาถอยหลังมาครับจนอาจจะถึงวันที่8หรือวันที่9ก็ว่าไปในขณะที่ปปช.จำนำสาวเท้าเดินขึ้นเดินขึ้นตัดพยานที่เราจัดรายการในขณะที่องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกำลังไต่สวนนายกอยู่และอีกพยานอีก3ปากรวมนายกอีก1ปากเป็น4ปากเนี่ยปปช.ก็ประชุมสุมหัวกันเหมือนกันนะครับแล้วก็เตรียมวินิจฉัยนี่สุมหัวกันอีกคณะนึงแหละนะเรื่องจำนำข้าวไงครับแล้วเขาก็จะหน่วงเวลาให้สัมพันธ์กันอย่างที่ผมว่าสมมติว่าไม่สมมติอ่ะจริงๆทวินเนี่ยอาจจะ8หรือ9ครับแล้วคดีจำนำข้าวเนี่ยมันสอดรับนะ15ครับแล้วพอตัดสินเสร็จปั๊บสมมุตินะอันนี้สมมุติเฉยๆนะนายกยิ่งลักษณ์ต้องพ้นจากคดีทวินพวกนี้ก็ถือไพ่ที่ได้แต้มกำไว้ในมือหนึ่งใบแล้วจำนำข้าวชี้มูลอีกปั๊บมาอีกใบแล้วพวกนี้ก็จะเริ่มต้นเดินโดยสนธิลิ้มทองกุลเนี่ยตอนนี้เขากำลังส่งมวยดาวโรดขึ้นมาจะถอนเอาสุเทพออกแล้วจะเอาพุทธอิสระเนี่ยมานำแทนสุเทพอย่างนี้แล้วก็นำไปสู่การถวายคืนพระราชอำนาจครับเพราะว่าเขาบอกว่าสุเทพมันไปต่อไม่ได้เขาก็เลยมาปั้นนักมวยใหม่คือผมขออนุญาตที่สามนูนก่อนคุณอนุสรอาจารย์เสถียรมีคนบอกมีทั้งตุลาการชั้นผู้ใหญ่แล้วสอดคล้องกับความคิดผมครับคือศาลรัฐนูนนี่ผมยังยืนยันว่าเป็นศาลศาลนี่นะฮะรัฐนูนเขาเขียนไว้ว่ามาตรา197เขาบอกว่าการพิพากษาอรรถคดีเป็นหน้าที่ของศาลซึ่งก็ต้องทำตามกฎหมายตามรัฐนูลภายใต้พระปรมาภิไธยประเด็นมีว่าการที่จะเขียนคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยเนี่ยพ้นรัฐนูลไม่ได้นะครับถ้าเขียนเกินเลยเช่นอาจารย์วรเจตหลายคนสงสัยว่าทำไมศาลนูลจึง อ้างมาตรา68โดยบอกว่าประชาชนยื่นตรงที่ศาลนูลได้อย่างนี้เขาเรียกว่าใช้อำนาจเกินเลยสมมติว่าเรื่องนี้ไม่มีอำนาจวินิจฉัยแต่ยังวิจัยคำถามต่อไปมีว่าแล้วทำอย่างนี้จะทำยังไงกับตุลาการกลุ่มนี้ตุลาการลูกหลังพวกนี้ในเมื่อมันไม่มีศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาในศาลรัฐธรรมนูญไม่มีใครตรวจสอบได้นะครับ มันก็ต้องไปที่พระมหากษัตริย์อันนี้เป็นความคิดที่ผมยังยืนยันนะฮะประเด็นสองเขาสงสัยว่าบางคนเนี่ยได้รับการโปรดเกล้าหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้มีคนสงสัยนะตลกนี่นะแน่นอนตลกตลกซึ่งเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นไม่ได้เพราะเขาเห็นคุณเป็นข้าตลกแล้วผมจะบอกให้นะคุณอนุสรว่าการทำหน้าที่ของศาลนี่จะต้องอยู่บนพื้นฐานรัฐธรรมนูญและทำนอกเหนือรัฐธรรมนูญได้เกินเลยกว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้มันมีนักวิชาการคนหนึ่งซึ่งไม่สมควรเป็นอาจารย์แล้ววันนี้ต้องขออนุญาตวิพากษ์คือดร.บวรศักดิ์อุวันโนดร.บวรศักดิ์อุวันโนบอกว่าชาย3บอร์ดนี่นะรัฐธรรมนูญ40รัฐธรรมนูญ50นี่ได้มีเจตนารมณ์บอกว่าศาลรัฐธรรมนูญเทียบเท่ารัฐสภาทั้งที่ศาลรัฐธรรมนูญนี่หรือตลกนี่ไม่ได้มาจากประชาชนเพราะฉะนั้นความคิดอย่างนี้นี่ผมไม่ได้เห็นคานคุณอนุสรแน่เขาวางไว้เพื่อไปสู่นายกเถื่อนนายกมาตรา7นายกคนกลางแต่วันนี้เขาเรียกเป็นนายกมาตรา3อย่างที่ผมเรียนรัฐธรรมนูญทั้งนั้นเลยที่พูดเนี่ย
ศาลรัฐธรรมนูญกำลังทำในสิ่งที่ไม่ควรให้แต่ให้ครับ คือความจริงไต่สวนไม่ต้องถ่ายก็ได้แต่ว่าให้ใครจะถ่ายก็ถ่ายครับแต่วันที่จะอ่านคำวินิจฉัยเนี่ยเดาเลยครับสามารถมีได้หลายรูปแบบเช่นมอบให้ใครสักคนวิ่งซีล็อกมาแจก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 อันนี้เรื่องปกติครับจะได้ไม่ต้องตอบคำถามสองถ้าดีขึ้นมาหน่อยครับมอบโฆษกศาลซึ่งพวกผมเนี่ยอยู่ในทีมโฆษกศาลเนี่ยนะครับก็จะเตรียมมาแถลงพี่มนทำพี่ทับเลยแต่ว่าโฆษกศาลก็แถลงแล้วห้ามถามนะครับห้ามถามอีกเหรอเพราะถามแกก็บอกเป็นคำวินิจฉัยซึ่งใครเป็นข้างมากข้างน้อยก็ไม่เปิดเผยเป็นธุรการอย่างเดียวคำวินิจฉัยส่วนตัวเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ว่าเป็นกระจกกันถามไม่ได้ถึงบอกว่าสุกเอาเผากินและที่มันแปลกกว่านั้นก็คือว่าคนไทยเนี่ยรอแล้วรอเล่าครับรอสมชัยศรีสุทธิยากรและ5เสือกกต.ครับที่ต้องการจะต้องวันนี้วันนี้วันนี้ร่างพระกิติกาคือเดิมทีเดียวเนี่ยบอกว่าจะมาตั้งแต่ข่าวที่แล้วครับแต่บอกว่าก็เดี๋ยวรู้อยู่แล้วว่าครม.จะประชุมวันที่6ที่สำนักปลัดครับเอางี้วันที่6เดี๋ยวส่งร่างพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งมาให้เลยแต่จนถึงณขณะนี้นะซึ่งเราจัดสดเนี่ยนะครับไม่รู้เขาส่งหรือยังส่งครม.หรือยังแต่ว่าข่าวก่อนเช็คก่อนเข้ารายการครับยังไม่ส่งไอ้ยังไม่ส่งไม่ว่าครับยังส่งสวคำนูนสิทธิสมานสวเหลืองอ๋อยเลยครับคนข้างตัวข้างใจของสุนทรีนงคุณคำนูนนี่บอกว่าวันนี้เนี่ยฟันธงเลยกกต.น่าจะไม่ส่งร่างพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งมาให้ครม.พิจารณาสว่างเลยนะพูดเนี่ยเพราะว่ากกต.นั้นต้องการรอดูท่าทีและคำนูนพูดชัดว่า รอไม่นานเต็มที่ศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยปมโยกย้ายทวินเนี่ยวันที่7หรือวันที่8ก็รอหน่อยวันที่9ก็สรรหาประธานวุฒิซึ่งอาจจะเป็นสุรชัยหรือถ้าเกิดว่าจะหามากถ้าเป็นพลตำรวจโทจุงรักจุฑานนท์แต่ที่สุดแล้วว่าที่ประธานวุฒิสภาเขาก็มีการเตรียมการกันไว้ว่าใครจะมาก็ตามแต่ละก็ต้องให้อุปโลกให้เป็นคนดีแล้วนำไปสู่กระบวนการในการสรรหานายกรัฐมนตรีคนกลางนายกคนดีซึ่งที่สุดแล้วเนี่ยไทม์ไลน์แบบที่คำนวณว่าครับไทม์ไลน์อย่างที่ผ่าหมากว่าไม่ต่างกันนะครับว่ากกต.นั้นกำลังรอกำลังเช็คทิศทางลมว่าที่สุดแล้วบ้านนี้เมืองนี้จะเดินไปตามคำอธิษฐานสุญญากาศหรือสัตยาธิษฐานของสุเทพหรือทางออกแบบอภิสิทธิ์หรือทฤษฎีสมคบคิดขององค์กรอิสระทั้งหลายคืออย่างนี้คือผมไม่ได้เป็นคนที่เคยดูกฎหมายกกต.ร่างมากมายนะแต่ผมเชื่ออย่างนึงว่าพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรไม่น่าจะผิดแปลกพิสดารตีลังกาเหมือนแตกต่างจากชุดเดิมหรือร่างเดิมเพราะฉะนั้นรัฐบาลจะร่างมาเพราะว่ารัฐบาลโดยนายกต้องทูลเกล้านะเพียงแต่ว่ากกต.ร่างมาแต่ผมเห็นตรงคือสัญญาณก่อนฝนจะตกมันต้องฟ้าแลบคำนูนนี่มาเลยมันต้องมีอาการมันต้องมีอาการคำนูนนี่บอกว่าร่างพระราชกฤษฎีกายังไม่เรียบร้อยแน่เพราะว่ารอบางอย่างอยู่ผมเชื่อผมกำลังดูอยู่เขากำลังตามอยู่ว่าสามนูนที่เรากำลังพูดกันอยู่นี้จะยกเว้นรัฐนูนมาตรา127กับ172หรือเปล่าที่จะให้ยกเว้นรัฐนูนบางตาแล้วให้ประธานวุฒิสภานำเสนอชื่อนายกของต่างแต่ผมจะบอกให้คุณอนุสรอาจารย์เสียนฟังนะว่าคนจับตาครับคนจับตาว่าวันนี้นายกที่มาจากการเลือกตั้งจะมาถูกคนบางกลุ่มผู้ยี่ผู้ยำยังไงผู้ยี่ผู้ยำทางกฎหมายผมบอกเลยนะครับว่าอายุความของปฏิบัติหน้าที่เรามีชอบต้องคูณหน่อยสิ15ปีคือไม่เป็นไรฮะอายุคุณนี่ก็ส่วนใหญ่ก็หลัก70เกษียณแต่ถ้าบวกอายุความไปด้วยเนี่ยคุณก็จะไปศาลตอนแก่ตอน80ผมยืนยันนะครับว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่รู้ว่าจะไปศาลหรือไปนอนคุยกับลาบมะม่วงก่อนนะจะไปนอนคุยกับลาบมะม่วงอายุคุณรวมกันก็เป็นพันนะแต่ผมเรียนอย่างนี้อาจารย์เสียนนิดเดียวผมกำลังจะบอกว่าเรื่องพวกนี้วุฒิสภาก็ต้องระมัดระวังนะฮะคืออย่างคุณสุรชัยแห่งชัยรพีทนายความสุรชัยเลี้ยงบุญรสชัยนี่รู้จักกันอยู่ก็อย่ากระสานนักในตำแหน่งประธานวุฒิจริงๆท่านจองชัยเราก็เชียร์นะเพราะมาจากการเลือกตั้งพลตำเอกจงรักจุฑานนท์ผมก็เชียร์นะเพราะถือว่าเป็นคนที่มีความคิดทางวัฒนธรรมแล้วประธานวุฒิในสถานการณ์การเมืองที่ล่อแหลมแล้วก็สุ่มเสี่ยงแบบนี้เนี่ยกำลังจะเป็นประวัติศาสตร์คนแรกของประเทศไทยนะครับที่เขาไม่เคยนะปกติรัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดเจนนะครับคนเสนอชื่อนายกเนี่ยต้องเป็นประธานรัฐสภานะฮะแล้วก็ต้องมีส.ส.ไปโหวตกันในสภาแต่ว่าในขณะที่มีประธานสภาผู้แทนราษฎรในขณะที่มีส.ส.เนี่ยเคยมีการทำให้พลอากาศเอกสมบูรณ์ระหงนะแต่งชุดขาวรออยู่แล้วนะครับแม่ใจบัวแต่ว่าอาทิตย์อุไรรัตน์จนท่านเสียไปแล้วนะตอนนี้สิ้นไปแล้วรอไม่ไหวไงพรรคราษฎรใช่ไหมตอนนั้นอาทิตย์อุไรรัตน์นี่คุยกันดิบดีว่า
จะนำพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีเนี่ยมาที่บ้านเช็ครถออกจากสำนักราชการว่าเช็คเรียบร้อยรถออกมาเรียบร้อยมาตามถนนเรื่อยบอกเอ๊ะมันชักไม่ใช่มาทางแถวบ้านเฉยเฉยเลยสรุปสุดท้ายอาทิตย์อุไรรัตน์ได้สร้างปรากฏการณ์ที่ไม่รู้ว่าคนลุมด่ากับลุมเชียร์เนี่ยอะไรมากกันแต่สุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยอยากจะคว้าโอกาสนี้ไว้ในการเป็นบันทึกหน้าสำคัญในประวัติศาสตร์การเมืองเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์เสถียรตอบคุณอนุสรครับมาตรา132ของรัฐธรรมนูญในขณะที่ไม่มีสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภานี่ประชุมทำได้อยู่3อย่างครับเห็นชอบในการสับสืบสันตติวงศ์เห็นชอบในการผู้สำเร็จราชการแทนเห็นชอบบุคคลเช่นคุณสุภาปิยจิตตินี่ไงที่จะแต่งตั้งมาเป็นใครต่อใครนี่ถอดถอนบุคคลไงที่ถอดถอนคุณสมศักดิ์ที่ถอดถอนท่านนิคมได้ไงครับมีอยู่3อย่างนี้นะฮะครับซึ่งรัฐนูลเขียนไว้ชัดรัฐนูลนี่เป็นกฎหมายสูงสุดมาตรา6บอกว่าคุณทำอะไรเกินเลยรัฐนูลไม่ได้วันนี้สุรชัยเลี้ยงบุญรชัยรุ่นพี่ผมที่สภาทนายความเก่าความจริงเป็นวุฒิสมาชิกก็เท่แล้วนะก็ไม่จำเป็นต้องมาเป็นประธานวุฒิสภาแต่ผมเตือนไว้ก่อนนะครับว่าการกระทำผิดที่มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับคุณอนุสรครับคนที่จะเลือกสสก็ต้องคนเสนอสสก็คือสสถูกฮะแต่นี่จะยกเว้นหมดเลยครับไม่มีสสจะเอานายกเถื่อนมาเลยผมบอกว่าใครกล้าเป็นนายกเถื่อนในท่ามกลางความขัดแย้งนี่นิมนต์นะครับโอ้คนคงจะมีความสุขมากนะฮะเชิญเลยครับเรียงตัวเข้ามาเลยฮะคือที่ผมจะพูดเนี่ยผมก็ยังไปติดอยู่ในทฤษฎีหำโปงนี่นะโอ้ยังไม่พ้นทฤษฎีหำโปงมันก็ไปกระจุกอยู่สมุทัยที่ท่านบอกว่าไอ้พวกอยากทั้งหลายเนี่ยพวกมหาตัณหาซูเปอร์ตัณหานี่นะแล้วก็ทฤษฎีของสมคบคิดเนี่ยกกต.ทำทีเป็น20แล้วก็ทำบันไดเนี่ยเลื่อนอันที่2คือคนยื่นในกรณีที่มีคำนวณสิทธิสมานคู่กายของสุนทรีแปริมเนี่ยออกมาพูดจาและอีก10สวเตรียมนะท่านถ้ามีการประชุมไอ้วุฒิสามัญนะวิสามัญนะเตรียมจะต่อไอ้อนุโลม172เลยนะเดี๋ยวท่านต้องคุยตรงนั้นด้วยแต่ผมถามว่าวันนี้นึกว่าคนไทยนี่โง่เหรอเนี่ยงั้นเอาพระไตรปิฎกมาคุยกันแล้วนะแล้วผมถามว่าวันนี้พระเนี่ยไม่รู้เรื่องการเมืองหรือไงอุบาสกบาสิกาเนี่ยผ่านรายการนี่เลยนะถ้าคิดว่าคนไทยโง่คุณคิดว่าศาลของคุณเนี่ยตุลาการคิดว่าคุณจะดำเนินการจะจัดการใครก้าวล่วงนิติบัญญัติก้าวล่วงใครก็ได้เผลอๆเนี่ยมันจะจัดการกับพระนั่นน่ะครับผมถามว่าวันนี้บาปกระจุกทุกกระจายจะทำให้เป็นเหตุถนนอักษะวันที่10เป็นต้นไปเนี่ยแดงทั้งแผ่นดินนะนี่ผมได้รับสัญญาณมาอย่างนั้น บอกพระก็จะออกมาด้วยเพราะอะไรความเป็นธรรมที่ถูกตีเส้นและท่านพยายามจะอธิบายในข้อกฎหมายเนี่ยไอ้แท็กซี่ก็รู้คนขายผักก็รู้แต่คุณอยู่ในที่กลางๆหรือที่สูงแล้วคุณมาทำตัวอย่างนี้ผมคิดว่าไม่ต้องมาสอนแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นน่ะกกต.เนี่ยวันนี้เขาพูด2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็อึกอักอึกอักว่าร่างพระราชกฤษฎีกาที่เขามีหน้าที่ร่างและจะต้องส่งให้ครม.เนี่ยยังไม่สามารถตอบได้แต่เป็นประเด็นที่นักข่าวไปรอถามแต่เรื่องที่คนยังไม่อยากรู้แต่รีบประกาศออกมาก็คือคุณผู้ชงนุตราวงศ์ครับเลขาธิการกกต.เนี่ยประกาศนะครับว่าคดีที่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะซึ่งมีพรรคการเมืองบางพรรคก็พูดชัดๆก็คือคุณพร้อมวงศ์นพฤทธิ์ครับจากพรรคเพื่อไทยไปบอกว่าการที่คุณอภิสิทธิ์ประกาศเสียสละเป็นพระเอกขี่ม้าขาวเว้นวรรคการเมืองจริงๆอ่ะไม่ใช่เหตุผลเบื้องลึกก็คือว่าไปถูกปลดออกไล่ออกจากราชการครับนี่เป็นผลงานชิ้นโบแดงคนอาจจะจําไม่ได้ว่าพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัตครับสมัยเป็นรัฐมนตรีคมนาคมทางไหนบ้างอาจจะจําไม่ได้แต่ว่าสมัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสําคัญคือเป็นคนจรดปากกาเซ็นในคําสั่งปลดอภิสิทธิ์ออกจากราชการก็ถูกแล้วเพราะใช้เอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จเนี่ยครับไปสมัครในการต่อสู้เนี่ยผมเคยคุยกับทีมงานของพลอากาศเอกสุกัมพลบิ๊กโอเนี่ยนะครับอภิสิทธิ์เขาพยายามจะบอกว่าเอกสารจริงเท็จเขาไม่รู้แต่เขาได้มาโดยบริสุทธิ์ครับใครออกให้เขาจะผิดไม่ผิดก็ไปทำไม่ผิดคนอื่นแต่ทีมของท่านสุกัมพลเนี่ยบอกว่าคุณเนี่ยไปเอาธนบัตรปลอมมาใช้แล้วคุณก็เอามาเกิดประโยชน์ให้กับตัวเองคือไปซื้อข้าวของแล้วครับคุณจะได้มายังไงก็เป็นเรื่องของคุณกับคนที่ทำให้คุณได้มาอธินาทานแต่ที่สุดแล้ววันนี้เนี่ยเอกสารเนี่ยมันเป็นเท็จแกหาสอดอ43ไม่เจ อแล้วเสร็จเรียบร้อยแกก็ไม่เจอได้ยังไงไม่รู้ว่าไอ้ตัวจริงตัวปลอมมันยังไงไม่รู้ครับจนคนที่รู้ดีกว่าแกนะครับตอนนี้คือคนที่อาจารย์คารมบอกตะไบเล่มให้กันเนี่ยเพราะเวลามีปัญหาเรื่องเอกสารปลอมเอกสารเท็จสมัครเข้าเป็นอาจารย์ในร้อยจปรเนี่ยสิริโชคจะมาเป็นคู่หูในการช่วยเคลียร์ผมนี่พอฟังคุณอนุสรพูดประเด็นนี้เนี่ยก็ถือว่า
ของขึ้นอีกนะอนุญาตเลยนะคือผู้ชงนุตราวงศ์นี่เป็นเลขากกต.คือกกต.เขาบอกว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยไม่ได้เป็นส.ส.นายกยิ่งลักษณ์ยุบสภาตั้งแต่วันที่9ธันวาแล้วดังนั้นกกต.ขอจำหน่ายคดีนี้ออกจากสารบบพรรคการเมืองเพราะว่าตราบที่คุณอภิสิทธิ์ยังไม่สมัครรับเลือกตั้งส.ส.กกต.จะมาดูพิจารณาให้เมื่อยตุ้มทำไมเตือนเนี่ยนะเหมือนกับศาลรัฐธรรมนูญครับศาลรัฐธรรมนูญก็มาทรงนี้แนวนี้จะร่างผิดมาทรงเดียวกันจะร่างผิดให้เลยเหลี่ยมนี้คูนี้ครับบอกว่าก็เขายุบสภาไปแล้วสถานภาพของคุณอภิสิทธิ์พ้นจากการเป็นส.ส.ถ้ายุบสภาเสร็จแล้วแล้วอภิสิทธิ์ไม่ได้รักษาการครับฉะนั้นศาลรัฐธรรมนูญก็จำหน่ายกกต.ก็จำหน่ายยังไม่พูดแต่ว่าเหลือคดีเดียวนะครับครับเรื่องนี้เหลืออยู่ที่ศาลปกครองเท่านั้นซึ่งศาลปกครองยังไม่ได้ว่าอะไรครับนี่ไงครับจึงเป็นมูลเหตุที่คุณอภิสิทธิ์มอบชวนนท์มอบสิริโชคและหลายคนบอกว่าจากนี้ไปนะครับทั้งสองท่านนะครับครับถ้าใครไปเผลอพูดว่าอภิสิทธิ์ไม่ได้เว้นวรรคหรอกนี่ขัวคุณสมบัติเนี่ยมันขัดรัฐธรรมนูญนี่ขัวคือเป็นบุคคลที่ถูกปลดออกไล่ออกจากราชการสมัครส.ส.แล้วฟ้องได้ยังตอนเนี้ยเขาฟ้องอ่ะฟ้องคุณโฆษกเดี๋ยวนี้ผมเจอไปแล้วเรื่องการฟ้องเนี่ยมันมี3ขั้นตอนอย่างที่ว่าอันดับแรกคือจะฟ้องครับคู่ก่อนแต่ฟ้องจริงป่ะไม่รู้นะแต่จะฟ้องอันที่สองคู่ก่อนฟ้องจริงฟ้องจริงอันที่สามพอฟ้องแล้วก็ขย่มคู่ต่อสู้ในหน้าสื่อฟ้องแล้วนะเว้ยเตรียมตัวไปศาลแต่ตอนนี้มันเพิ่งถึงขั้นที่หนึ่งก็คือขู่ว่าจะฟ้องคืออย่างนี้คุณอนุสรผมเอาที่กกต.ก่อนคือคนที่จะวินิจฉัยว่าคุณสมบัติของคนที่จะสมัครส.ส.นี่ครบไม่ครบนี่คือกกต.ครับครับไม่ใช่เลขากกต.แล้วก็เรื่องของคุณอภิสิทธิ์นี่บอกบูสกายนะบอกทีมงานคุณอภิสิทธิ์นะเขาดูอยู่นะบันทึกคำพูดผมให้ดีเขาดูอยู่บันทึกไว้เลยแล้วคุณจะฟ้องผมคุณคิดหนักๆนะคุณทำกับคนอื่นได้อย่ามาทำกับผมมาตรา102ของรัฐธรรมนูญเนี่ยนะวงเล็บ6เขาสงสัยเขาสงสัยว่าการที่คุณอภิสิทธิ์หมายก็ว่าจะฟ้องพร้อมผมก็ฟ้องไปแต่อย่าฟ้องคารมเราก็ต้องคู่กันหน่อยเพราะเหตุว่าเขาสงสัยว่าเล่นเพราะว่าจะคนที่ถูกไล่ออกให้ออกก็คือใช้เอกสารเท็จเขาก็ให้ออกจากร้อยตีมันเขียนไว้รัฐธรรมนูญเนี่ยว่าอย่างนี้มันเป็นคุณสมบัติที่ไม่ครบให้ออกปลดออกทั้งหลายนี่เขาก็สงสัยว่ากรณีคุณอภิสิทธิ์นี่คล้ายกันไหมถ้าคล้ายอย่างนี้ถ้าไปกกต.ถึงแม้ว่าวันนี้ยังไม่มีการสมัครเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะคุณอภิสิทธิ์พูดมาทรงนี้นี่หรือว่าจะเป็นเงื่อนไขนี้เขาก็สงสัยได้ผมว่าฟ้องไปคุณพงษ์แกคงเจตนาจะบอกอย่างนี้ไงว่าตอนนี้งานกกต.ก็เยอะในขณะที่เรานั่งคุยกันเนี่ยมีเลือกนายกอบต.มีเลือกผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกสัปดาห์นะแกอาจจะบอกงานแกเยอะแล้วก็ไหนจะกกต.แล้วรวมถึงจะต้องร่างพระราชกฤษฎีกาเสนอครม.ด้วยงานแกเยอะไงเพราะฉะนั้นแกเหลียวซ้ายแลขวามองหน้ามองหลังแล้วก็ว่าจำหน่ายคดีมากไปเถอะไม่ได้เพราะตราบจนกว่าอภิสิทธิ์ไม่สมัครนี่เข้าขายละเว้นไหมจะไปทำไม่เสียเวลาก็เข้าขายละเว้นไหมเนี่ยก็อภิสิทธิ์ยังไม่สมัครมันจะเว้นได้ไงประเด็นอย่างนี้แต่อภิสิทธิ์ยังไม่สมัครนะครับครับเออเขาบอกอภิสิทธิ์ยังไม่สมัครมันอย่างนี้คุณอนุสรผมก็รู้ว่าอภิสิทธิ์ยังไม่สมัครเพราะยังไม่มีพระกฤษฎีการับสมัครส.ส.นี่ฟ้องได้หรือยังประเด็นก็คือว่ามาฟ้องได้ยังคุณผู้ชงแต่ถ้าบอกว่าเขาเว้นวรรคเพราะว่าเขาถูกปลดออกแล้วเขาบอกคดียังไม่จบเพราะเขาฟ้องไป3ที่จำหน่ายไป2ครับศาลนูนก็จำหน่ายกกต.ก็จำหน่ายเหลือศาลปกครองซึ่งและที่หามากคือศาลปกครองถ้าใช้ภาษาแบบอีสานนะไม่หือไม่อือครับไม่พูดเลยทั้งนั้นเพราะว่าศาลปกครองก็มีภารกิจไงฝากตำรวจไงต่างคนต่างยุ่งหมดคืออย่างนี้ครับผมก็ไม่ได้ว่าคุณผู้ชงจะมาพูดแต่มันยังไม่ใช่เวลาครับคุณรู้จักหุบปากบ้างนะไม่ใช่ว่าจะมาพูดแล้วพูดอย่างนี้นี่คุณอภิสิทธิ์ได้นะผีเจาะปากไม่ใช่คือเขาเรียกว่าไม่รู้สถานะตัวเองผมบอกต่อนะศาลปกครองนี่ไอ้ฝากตำรวจก็ฝากไปก็ฝากให้จบนะฮะถ้าศาลปกครองออกมาช่วยพูดเนี่ยนอกจากจะแถลงแค่ว่าคดีคุณอภิสิทธิ์ยังอยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลปกครองประเด็นนี้จึงยังพูดไม่ได้ไอ้อย่างนี้รับได้นะแต่ถ้ามาเป็นแบ็กอัพคุณอภิสิทธิ์นี่มันจะตรงกับที่เขาสงสัยอาจารย์คารมกำลังจะบอกว่าคือจะไต่สวนก็ว่าไปแต่ไม่ใช่มาจำหน่ายออกจากสารบบว่าตราบที่อภิสิทธิ์ไม่สมัครเนี่ยยังไม่ไต่สวนยังไม่ทำเรื่องนี้ต้องรอให้อภิสิทธิ์สมัครก่อนช่วยเต็มที่เลยคุณแนวทางอนาคตของอภิสิทธิ์เนี่ยมันคล้ายๆนะกับเส้นทางชีวิตของสุเทพเทือกสุบรรณนะเอาว่าไงที่แกประกาศว่าแกเลิกแล้วเป็นนักการเมืองครับพรรคการเมืองก็ไม่สังกัดแกบอกเมียบอกลูกแกไปขนของออกจากพรรคประชาธิปัตย์เรียบร้อยแล้วแกเป็นกำนันแกจะอยู่กับมวลมหาประชาชนซึ่งวันนี้เหลือเพียงมวลมินิประชาชนเนี่ยนะที่สุดแล้วเนี่ยแกไปโดนคดีไงได้ใบแดงแกไปช่วยนายกอบจ.สุราษฎร์ธานีไปแจกผ้าห่มซึ่งรู้สึกจะศาลอุทธรณ์นะศาลอุทธรณ์ชี้ไปแล้วครับเหลือแต่ศาลฎีกานะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยศาลอุทธรณ์ก็ยืนตามศาลชั้นต้นคืออย่างนี้ถ้าเป็นคดีเลือกตั้งท้องถิ่นจบที่ศาลอุทธรณ์ไม่ขึ้นศาลฎีกาก็แสดงว่า10ปี
แกจะต้องไปอยู่แล้วก็ลงสมัครสสไม่ได้นี่คือความหมายของตกกระไดพลอยโจรครับคือแกไปต่อไม่ได้แกก็มาทำทีทำท่าว่าเป็นวีรบุรุษเป็นรัฐาธิปัตย์แต่อย่าไปบอกว่าอภิสิทธิ์เนี่ยถูกปลดออกไล่ออกนะเพราะเขาฟ้องเขาบอกเขาจะฟ้องมันอย่างนี้เรื่องของคุณสุเทพนี่เขาจึงมาพูดบอกเขาจะไม่เป็นนักการเมืองไม่สมัครแล้วก็ไม่สมัครไม่ได้มันจะไม่เป็นทำไมประเด็นคุณอภิสิทธิ์นี่คุณอภิสิทธิ์อาจจะคิดว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่ถูกให้ออกกรณีที่ใช้สด.9ปลอมนี่นะประเด็นมีว่าสด.43หรือสด.9นี่นะที่เข้ารับเลือกเกณฑ์ทหารนี่นะประเด็นต่อมามีว่าคดี99ศพก็อยู่ในศาลคดีอื่นๆก็อีกอยู่ตั้งเยอะแยะเพราะฉะนั้นนี่นะฮะที่แกบอกว่าแกจะเว้นวรรคเนี่ยแกพูดให้มันดูดีแค่นั้นเองจริงๆแกคิดในใจหรอกกูไม่ลงหรอกว่าหน้าเมื่อเช้านี่แกก็ให้สัมภาษณ์นะอภิสิทธิ์นะพิธีกรก็ถามคืออวยอ่ะกลับถามว่าท่านอภิสิทธิ์ครับแขนท่านที่สะพายแขนเนี่ยแล้วก็ไหบาราแตกเนี่ยตอนนี้อาการท่านเป็นยังไงแกบอกไงรู้ไหมฮะผู้สื่อข่าวก็ถามดีนะร่างกายผมแขนผมที่หักนั้นมันก็ไม่สำคัญไปกว่าบรรยากาศที่บ้านเมืองจะเกิดความโน้มอย่างนี้ต้องยาวผมขอให้ปัญหาบ้านเมืองจบก่อนที่แขนผมจะตายอยู่แล้วนี่ยังมีเพราะแขนแกไม่ใช่ว่านะครับคือแกรักษาผิดขั้นตอนพอแกล้มเสร็จมันหักใช่ไหมฮะครับแกก็ไปผ่าแล้วก็ดามเหล็กเข้าไปทีนี้หมออีกคนนึงมาพาชวนแกทำกายภาพบำบัดครับแกก็อัพแอนด์ดาวน์อัพทีนี้เหล็กมันบิดแล้วเลื่อนเอาเสียบเข้าไปอีกต้องผ่าใหม่ครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ยอมผ่าใหม่ก็ให้แกมาผ่าหมากถ้าไปเจอถ้าไปเจอไทยย่อมวันนี้มาเดินคู่กันนะผมว่ามันนะเดี๋ยวเราไปเบรกสามสักครู่เดี๋ยวกลับมาผ่าหมากช่วงหน้าครับกลับมาเบรกนี้นะครับเป็นภาคต่อจากเบรกที่แล้วที่เราได้วิเคราะห์สถานภาพของทั้งสุเทพเทือกสุบรรณและอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเกมนี้ที่อภิสิทธิ์ออกมาเดินเนี่ยเจ้าตัวก็บอกนะครับว่าเขารับได้นะถ้าฝ่ายตรงข้ามจะเพื่อไทยนปช.คนเสื้อแดงจะลุมสหบาทาเขาไม่มีปัญหาเพราะก็โดนตลอดอยู่แล้วแต่เที่ยวนี้เขาออกมาเนี่ยโดนกระทั่งจากพวกเดียวกันเองถามว่าเจ็บไหมเจ็บถามว่าปวดหรือเปล่าเขาปวดแต่เขาต้องทำเพื่อให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้ทีนี้คนก็วางซีนาริโอไว้ว่าถ้าอภิสิทธิ์ต้องพ้นจริงๆหมายความว่าแหมการถูกไล่ออกปลดออกเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าสมัครเที่ยวนี้ไม่ได้เที่ยวหน้าไม่ได้นะมันสมัครไม่ได้อีกเลยเพราะเป็นคดีซึ่งเขาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา102วงเล็บ6ชัดเจนห้ามถูกไล่ออกปลดออกเนี่ยไม่ได้จนกว่าว่าจะไปย้อนเหตุการณ์กลับมาแบบทวินเปลี่ยนสีแต่ว่ามันคงมาไม่ได้อย่างนี้หรอกสรุปสุดท้ายเนี่ยอภิสิทธิ์อาจจะต้องสังเวยเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเงาหรือหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์หรือทั้งสองเก้าอี้ถ้าแกเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะแกต้องได้เป็นอย่างน้อย3เก้าอี้1แกต้องได้เป็นนายกรัฐมนตรีเงาครับ2ที่แกต้องได้เลยนะครับผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้นำฝ่ายค้านนี่มีเงินเดือนนะครับ ครับมีรถประจำตำแหน่งมีรถกันกระสุนซึ่งทุกวันนี้ก็ยังสงสัยอยู่ว่าแกคืนหรือยังแล้วหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็โดยตำแหน่งจะได้เป็นต้องได้แต่ถ้าแกออกปั๊บเนี่ยมีคนมองกันไว้ว่าจะเป็นคุณชวนเชื่องช้าหรือไม่พูดถึงอภิสิทธิ์นิดนึงนะท่านครับมันมีลางตั้งแต่รอบแรกบอกว่าจู่ๆก็สไลด์ตัวเองหรือล้มอ่ะแล้วก็ไปดามเรียบร้อยสไลด์ตัวเองก็ล้มอ่ะเขาเรียกสไลด์ตัวเองโดยที่ไม่ต้องให้เป็นผีมาผลักหรือเมียมาผลักอันที่2นี่โดนอีกแล้วก็เลยขยับใหม่หมอก็ยัดใหม่ใช่ไหมใช้ดามด้วยเหล็กอ่ะไปกายภาพบำบัดคนมีปัญหาพวกนี้ส่วนใหญ่คนมีปัญหาส่วนใหญ่พวกนี้จะมีปัญหาทั้งนั้นแหละคนเขาเรียกว่ากระดูกเหล็กแต่จริงๆมันไม่ใช่สอสอกระดูกเหล็กหรืออาโนไอคนพวกนี้คือมันตอแหลมานานผมก็พูดตรงๆนะถึงคราวหนึ่งในกรรมมันวิ่งที่ท่านชอบพูดอ่ะกรรมสกตากรรมอ่ะคือกรรมวิ่งเสร็จเนี่ยเหมือนกับผีจ่อปากจะพูดเลยผมว่าวันนี้น่าเห็นใจเหมือนกันนะถ้าพูดอีกมุมหนึ่งคนจบเมืองนอกเนี่ยถูกกล่าวหาว่าหนีทหารแล้วก็ใช้เอกสารปลอมแล้วก็จะไปฟ้องน้นฟ้องนี้เนี่ยผมว่ากรรมที่แกสร้างเข้ามาเนี่ยรวมทั้งร้อยศพมีคำสั่งฆ่าเนี่ยอันนี้มันกำลังวิ่งแต่บังเอิญว่าแกพยายามจะรถมาร์ครถแมปอะไรต่างๆแล้วสังคมมันไม่ยอมรับประชาธิปัตย์เนี่ยอย่าลืมนะท่านไม่งั้นท่านอลงกรไม่ลาออกหรอกหรือถูกบีบให้ออกก็ว่ากันไปแกไม่ได้ลาออกเขาถีบแกออกถีบไม่ออกเอาอนุโลมเพราะนั้นอภิสิทธิ์เนี่ยผมว่าคนที่เคยการออกโดยไม่ตั้งใจคนที่เคยอยู่ประชาธิปัตย์ในเพื่อไทยก็มาจากประชาธิปัตย์แม้แต่ท่านปึ้งเราถูกไหมรู้ดีว่าประชาธิปัตย์เนี่ยมันอยู่แล้วเป็นยังไงต้องถามท่านวีรการเพราะนั้นประชาธิปัตย์เขาก็พร้อมจะสีบคุณเหมือนกันถ้าคุณไม่จงรักภักดีอ่ะอย่างนี้คุณอนุสรณ์เรื่องคุณอภิสิทธิ์เนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องถือว่าแกหมดฤดูกาลของการที่จะกลับมาเป็นนายกแล้วนะคือหมดสภาพแล้วจริงๆการที่เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองแล้วไม่ลงเลือกตั้งในสมัยที่ตนเองเป็นหัวหน้าพรรคสองครั้งนี่มันก็แย่นะฮะ
ราะฉะนั้นมันมีคนอยู่ในพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเขาก็เห็นว่ามันต้องสู้กันในสภามันจะแพ้ชนะจะได้เป็นฝ่ายค้านแต่ว่าก็ต้องบ่มเพาะจนเป็นรัฐบาลคุณพิเชษฐ์พันธ์วิชาติคุณก็ดีคุณอลงกรพลบุตรอีกหลายๆคนสังเกตคนเงียบเยอะนะฮะอย่างคุณหลายๆคุณชวินคุณนายพวกนี้แต่กลุ่มที่ออกมาข้างหลังคุณพิสิทธิ์ชวนนท์สิริโชคไอ้มือตัดเล็บนี่แล้วใครอ่ะคนพวกนี้กลุ่มนี้ก็คือดันอภิสิทธิ์ให้ไปตายอภิสิทธิ์ไม่รู้อภิสิทธิ์มีคนบอกว่าเป็นเด็กคนนึงทางการเมืองได้ของเล่นแล้วก็สบายใจก็จริงๆคุณอภิสิทธิ์เนี่ยแกบอกนะครับมันจะไม่มีเลยเหรอคนในประเทศนี้ซึ่งเป็นกลางมีความรู้มีความสามารถที่กปปสยอมรับได้รัฐบาลพรรคเพื่อไทยก็ยอมรับได้ผมว่าต้องมีนี่คุณอภิสิทธิ์บอกนี่สูตรเขานะผมจะให้คุณอภิสิทธิ์ได้ดูนะสูตรเขานะว่านายกรัฐมนตรีคนกลางที่บอกว่าเป็นคนดีกปปสยอมรับได้นี่มีเหรอรัฐบาลเพื่อไทยยอมรับได้เรามี VTR คนดีคนดี10คน10กลุ่มที่อาจจะอยู่ในข่ายที่อภิสิทธิ์บอกว่าคนดีเหล่านี้แหละใช่หรือเปล่าที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนกลางให้กปปสยอมรับได้รัฐบาลเพื่อไทยนปชคนแสดงซึ่งเป็นคู่ขัดแย้งกันนี่จะเปิดเลยเหรอยอมรับได้ให้ดู10คนดีที่สุดของคนดีแห่งสยามประเทศมีคนที่เราคิดด้วยเปล่าเชิญชมครับสยามไม่สิ้นคนดีที่มีมากมายแม้บ้านเมืองจะถล่มทลายแต่เราก็ต้องเชิดชูคนดีแต่คนดีที่หาที่เปรียบไม่ได้คือบุคคลเหล่านี้ที่ทำความดีให้แก่เมืองไทยจนทั่วโลกต้องตะลึงว่าช่างเป็นนักสู้เพื่อความดีที่ดีเหลือเกินดีออกอันดับ10น้องใหม่สมชายไม่จัดเลือกตั้งกกต.ที่ประกาศชัดเจนว่าเอียงข้างคนดีไม่มีเวลาจัดเลือกตั้งแต่มีเวลาไปดูงานต่างประเทศเที่ยวม็อบและแสดงพลังคนดีใน Facebook อันดับ9คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนดีที่มาจากการรัฐประหารใช้อภินิหารส่งลูกไปเรียนต่อโดยรับเงินเดือนเลขาศาลและปล่อยข้อสอบเข้าเป็นข้าราชการรั่วให้กับญาติมีท่าไม้ตายบิดเบือนรัฐธรรมนูญใช้ทำลายฝ่ายตรงข้ามได้ไม่เหลือซากอันดับ8วิชามหาคุณปปช.ผู้แสนดีออกปปช.คนดีที่เคยถูกไล่ออกจากราชการมีหลานทุจริตเงินภาษีนำเข้าเอาตำแหน่งประกันตัวให้หนีแต่ด้วยบารมีของคนดีจึงมานั่งปราบปรามคนชั่วด้วยการแต่งตั้งจากคณะรัฐประหารอันดับ7หญิงเป็ดกินเจ็ดย่านน้ำคนดีสร้างบ้านหลังใหญ่แต่แจ้งทรัพย์สินต่ำเกินจริงเป็นคนฝักใฝ่ธรรมะถึงขนาดตั้งงบหลวงว่าไปดูงานเพื่อเอาเงินไปทอดผ้าป่าผลบุญจึงส่งผลให้ชนะเลือกตั้งสว.คนดีอันดับ6พุทธอิสระพระดีแบบอินดี้สุดยอดเพราะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีท่าไม้ตายบิณฑบาตไถเงินได้ทั้งรัฐและเอกชนปิดถนนไม่ถูกจับมีกองกำลังติดอาวุธคุ้มครองยิงคนโดนลูกหลงเป็นอัมพาตก็ได้รับอภัยจากคนดีอันดับ5พลากรสุวรรณรัตน์ว่าที่นายกคนดีคนดีจากชาติตระกูลดีที่ยึดครองตำแหน่งปลัดมหาไทยมาหลายรุ่นซ่อนตัวอยู่หลังม่านวางแผนล้มรัฐบาลจากการเลือกตั้งเพื่อขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนดีอันดับ4สุรยุทธ์จุลานนท์อดีตนายกคนดีของป่าอดีตนายกรัฐมนตรีจากการรัฐประหาร49ใช้อภินิหารเสกงบทหารให้เพิ่มมหาศาลโดยไม่มีใครสนใจว่าเงินเอาไปทำอะไรบ้างเคยสั่งทหารไทยบุกพม่าจนเกือบเป็นสงครามที่เนินกูเต็งนายกสร้างบ้านพักบนที่ดินป่าสงวนเขาใหญ่เที่ยงแต่ศาลกลับบอกว่าคนดีทำอะไรก็ไม่ผิดอันดับ3กำนันสุเทพคนดีไม่ห่างเหินแกนนำม็อบคนดีมีวีรกรรมเอาเมียเพื่อนกลางที่ประชุมพักเอาที่ดินสปก. 4-01 ไปแจกคนรวยปั่นราคากักตุนน้ำมันปาล์มเป็นผอ.สอช.สั่งสังหารเสื้อแดง99ศพใช้สุดยอดท่าไม้ตายลับคลื่นพลังบลูสกายคนดีชั้นสุดยอดย้อมตัวเป็นลุงกำนันสะกดจิตคนให้นับถือเป็นศาสดานำม็อบคนดียึดกรุงเทพจนเศรษฐกิจไทยเกือบล่มสลายแต่ก็ยังมีคนกรุงเทพสรรเสริญและบริจาคเงินให้ไปช่วยทำให้บริษัทตัวเองเจ๊งอย่างดีๆอันดับ2อภิสิทธิ์หล่อดีแต่พูด
คนดีแต่พูดบุรุษผู้มีผิวหน้าที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีหนีเกณฑ์ทหารด้วยเอกสารปลอมโกงเวลาราชการที่ตัวเองเป็นอาจารย์ไปเรียนต่อรู้เห็นสั่งการสังหารหมู่เสื้อแดงแยกคอกวัวแล้วราชประสงค์พาพรรคบอยคอตการเลือกตั้งถึง2ครั้งพูดเรื่องที่ขัดกับที่ตัวเองพูดได้โดยไม่อายปากมีท่าไม้ตายหลากหลายกระบวนท่ายกตัวอย่างเช่นเช็คช่วยชาติพรก.ไทยเข้มแข็งสามารถทำให้โรงพักทั้งประเทศกลายเป็นเสาและเอาเด็กมาแสดงความดีด้วยการเคารพธงชาติโดยที่ตัวเลขเงินในบัญชีเพิ่มขึ้นได้อย่างเป็นปริศนาและอันดับที่1สุดยอดคนดีแห่งแผ่นดินไทยน้ำเป็นของปลาฟ้านายกคนกลางแสนดีคนนี้ต้องเป็นของป๋าเปรมคนดีที่สุดไร้เทียมทานผู้อยู่เบื้องหลังม่านแทรกแซงกิจการแต่งตั้งทหารมาตลอดทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าใครจะชนะการเลือกตั้งก็ต้องเชิญมาเป็นนายกคนกลางมาตลอด10กว่าปีจนมีคนออกมาไล่มากมายในปี2531สื่อในกล้าด่าจะมีอันเป็นไปอย่างปริศนาด้วยความใจบุญจึงอุปการะเลี้ยงดูเด็กหนุ่มไว้มากมายผลบุญจึงส่งผลให้กลายเป็นรัฐบุรุษไม่มีใครกล้าดึงมายุ่งเกี่ยวเมื่ออยู่ต่อหน้าก็ทำได้อย่างเดียวคือก้มลงกราบเท่านั้นถ้าไม่ตายสามารถเรียกการรัฐประหารสั่งศาลสั่งทหารสั่งข้าราชการทำได้ทุกอย่างยกเว้นเอาชนะใจประชาชนผู้นี้นี่เองก็ลองเลือกกันดูนะครับนี่เป็น10ทั้งรายบุคคลบางคนก็แข่งประเภทเดียวครับบางคนก็ส่งเข้ามาแบบประเภททีมครับประเภทองค์กรแต่เหล่านี้เนี่ยเท่าที่ดูภาพเนี่ยเป็นการใช้กราฟิกประกอบเพื่อจะอธิบายว่านายกคนดีๆแบบบ้านๆแบบปุถุชนธรรมดาเนี่ยเริ่มใช้ไม่ได้กับประเทศนี้ครับต้องระดับเทพพยดาต้องระดับผิดมนุษย์มนาเป็นพอเหินเดินอากาศได้ขอแจมนิดเดียว10ท่านเนี้ยผมไม่ติดใจตั้งแต่1ถึงป๋าเนี่ยนะติดใจอยู่ท่านเดียวเนี่ยศีรษะเป็นอันใดอิสระแต่ร่างกายเหมือนพระสมเด็จมหายานเนี่ย มันยังมีติดโผเลยนะติดโผครับจำเป็นจะต้องนุ่งผ้าเหลืองไปโปรดเกล้าแล้วก็เป็นประกาศนโยบายแห่งรัฐเป็นนายกในทำเนียบได้ยังไงอ่ะแต่แกฉลาดนะอันทะอิสระเนี่ยแกหุบเข้ามาอยู่ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะจะเคลื่อนเข้ามาอย่างเป็นทางการแบบทางคณะหุบเข้ามาเลยเข้ามาเนี่ยวันที่18เข้าถ้ำ18แล้วศูนย์ราชการเนี่ยมันเป็นถุงขนาดใหญ่มากครับแล้วแกก็เอาสาวกแกเนี่ยมาเดินจงกรมแล้วก็เปิดเพลงไปเดินจงกรมมันต้องเหยียบน้ำเหยียบหญ้าบ้างกาดและมือปืนเนี่ยนะเดินจงกรมเป็นเหรอก็ทั้งกาดทั้งมือปืนทั้งศิษยานุศิษย์ครับมีคนขึ้นแกเหมือนกันนะครับย้ายจากเดินริมถนนแจ้งวัฒนะครับแล้วก็ไปย้ายเดินเนี่ยแกก็กลัวว่าคนเดินไปเดินมาจะติดกรวยไงถ้าติดกรวยแล้วชีวิตจะซวยได้ก็เลยย้ายมาเดินในศูนย์ราชการคือนายกคนดีเนี่ยใครก็แล้วแต่สมมติว่า10คนเนี้ยอย่าลืมนะว่ามีคนที่เคยลงเลือกตั้งอยู่2คน คือสุเทพกับอภิสิทธิ์แต่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มนายกคนดี คือป๋านี่แกไม่เคยลงเลือกตั้งก็มีคนใส่พานมาให้อ๋อนี่เบอร์หนึ่งเลยนะสุรยุทธ์ก็นายกขิงแก่นี่เบอร์หนึ่งเลยคมช.ยึดคปค.ยึดก็มาเป็นนายกแต่ป๋าเนี่ยเคยบอกว่าผมพอแล้วนะพอแล้วผมพอแล้วพอเพียงแต่สุรยุทธ์ยังไม่เคยบอกนะยังไม่เคยบอกว่าผมพอแล้วเพราะฉะนั้นบอกคุณอนุสรเขาจะเที่ยงยังไม่เคยบอกจะบอกคนบอกคนที่เขาดูอยู่เขาเป็นแฟนขับอภิสิทธิ์ครับอาจารย์เฉลิมชัยครูสุภิพัฒน์เคยบอกว่าโอ้ยอยากเป็นเขาบอกว่าอยากเป็นนายกมึงนี่กระจอกอภิสิทธิ์มึงกระจอกพูดเหมือนกระจอกมากแต่บอกมีฟ้าลงทอดมันถึงได้เกิดทอร์นีซูปนี่อยู่ที่เชียงรายอาจารย์เฉลิมชัยประเด็นก็คือว่าเขาเคยด่าอภิสิทธิ์จริงๆนะมึงนี่กระจอกผมว่าเห็นมันกระจอกจริงๆพรรคประชาธิปัตย์ก็กระจอกผมก็เหมือนน่ะมันไม่กระจอกได้ยังไงเคยเป็นคนที่ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกแต่อยากเป็นนายกไม่อยากลงเลือกตั้งอยากให้เขาใส่พานให้แล้วก็ลีลาเล่นลิเกผมว่ากระจอกสมกับที่อาจารย์เฉลิมชัยพูดนะเพราะฉะนั้นนายกทั้ง10คนนี้ใครก็แล้วแต่ถ้าอยากเป็นนายกก็รับเลยนะฮะคุณอภิสิทธิ์ครับแกออกมาพูดวันที่3นะวันเสาร์นะครับซึ่งเขาไปดูเลิกแล้วมันไม่ค่อยดีแกออกมาแขนก็ยังไม่หายแล้วจะต้องผ่าเพื่อจัดเหล็กใหม่เนี่ยนะครับเชื่อไหมครับพอออกมาพูดปั๊บมีคนเสนอโรดแมปโรดมาร์คแข่งกับแก10ข้อไม่รู้ตังคนนี้แกเสนอกี่ข้ อแต่ว่าน่าไม่น่าจะเข้าเงื่อนไขที่คุณโอ๊คแสดงว่ามีแสดงว่ามีอีกดิมีเป็นคนเสนอทางออกประเทศแบบสมมุตินามตามท้องเรื่องมีคิ้วเค้าอะไรมาแบบพิเศษเลยน่าสนใจไปดูโรดแมปโรดมาร์คมีพิเศษอีกแล้วลองเทียบเคียงนะระหว่างโรดมาร์คกับโรดแมปที่ท่านนี้จะเสนอจะเป็นอย่างไรเชิญชมครับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยและไม่รักทุกท่านครับ
ขณะนี้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปไม่ได้แล้วพี่น้องประชาชนทุกคนกำลังเดือดร้อนกระผมคณะท่านสุเทพเจ้าขอแถลงการฉบับที่1เรื่องทางออกของประเทศไทยพวกเราเป็นประชาชนที่จะอยู่เฉยไม่ได้เมื่อเห็นบุคคลที่ดีแต่พูดออกมาบอกๆเพื่อสร้างภาพเสนอทางออกของประเทศให้แก่พวกเราคำตอบของประเทศตอบแบบมึงไม่ได้หรอกครับเพราะมึงไม่เคยพาประเทศไทยเดินหน้าไปไหนเลยทำลายประชาธิปไตยมาโดยตลอดอยากได้เป็นนายกโดยไม่ต้องลงเลือกตั้งต้องประชาชนอย่างกูนี่แหละครับที่ออกไปเลือกตั้งเพื่อสร้างประชาธิปไตยแล้วทางออกของประเทศพวกกูก็เคยบอกสมัยที่มึงเป็นนายกให้มึงลาออกให้มึงยุบสภาแต่มึงกลับไม่ทำมึงเอาทหารออกมายิงมาไล่ล่าพวกกูกลางเมืองนี่หรือครับทางออกที่มึงคิดแล้วมึงจะนัดผบ.สูงสุดออกมากินข้าวอะไรมันก็เป็นของมึงแต่ยังไงมึงก็อย่าลืมชวนกูไปกินด้วยกูก็หิวเป็นนะทั้งมึงทั้งผบ.สูงสุดทั้งกูก็มีคนละหนึ่งเสียงเท่ากันเรายังไงก็ต้องเดินหน้าออกไปเลือกตั้งเข้าใจตรงกันตามนี้นะแค่นี้นะจุดๆสวัสดีโอ้โหมาแบบสุโกศลเลยนะครับแล้วก็มีม่านแต่ว่าสีม่านไม่เหมือนกางเกงแดงไหมเป็นชาวต่างชาติหรือคนไทยคนไทยสิครับแกพูดไทยชัดขนาดนั้นผมว่าเหมือนกับทางเมืองเฉินเจิ้นนะคือแกตั้งใจจะก๊อปปี้อ่ะพี่และเอาคิ้วแบบผมนึกถึงนครชวนชื่นอ่ะที่เอาเทปมาแปะใช่ใช่แต่ว่าแกเรียนแบบไปเรียนแบบมาแล้วไม่เหมือนนายพิสิทธิ์เหมือนสุรพงศ์ก็นั่นนะสิผมว่ามันก็นิ่มเมย์อยู่นะผมบอกคุณนุสรนะรายการเรานี่รายการสดผมไม่ได้รู้ว่าท่านจะมาเอาคลิปนี้มาเปิดนะแต่พูดไปพูดมาไอ้มึงนี่ไม่ลงเลือกตั้งสักทีมึงอยากเป็นนายกก็ไม่ตรงกันโดยบังเอิญเพราะไอ้คนกลุ่มนี้มันเอาเปรียบสังคมไงเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าที่คุณเฉลิมชัยบอกว่านี่มึงกระจอกไอ้นี่เรื่องจริงนะนี่กระจอกจริงๆฝากนะครับคลิปนี้ต่างจาก10อันดับนั้นเรียกมารับรางวัลหรือเปล่าเรียกมารับรางวัลหรือเปล่าก็ยังไม่เห็นมาคลิปแรกยังไม่มาคลิปนี้มันเหมือนกับว่ามันอยู่ในห้วงของนรกอเวจีอ่ะเข้าเหมือนพญายมนะแต่ว่าจะให้เป็นโมเดลของอภิสิทธิ์ใช่ไหมแต่เนื้อหาเนี่ยมันตรงกันข้ามทำเป็นพัสเตอร์คิ้วอย่างดกๆอย่างเงี้ยเพราะว่านี่เหมือนกับพญายมกำลังเปิดช่องเอาเป็นสาระหน่อยในช่วงท้ายเอาเชิญครับเดี๋ยวพี่น้องเราซึ่งเป็นแฟนรายการผ่าหมากซึ่งได้รับผลกระทบจากกรณีของกรณีพิบัติภัยนะครับคือแผ่นดินไหวครับแล้วเที่ยวนี้เนี่ยนะครับไม่ได้ไปเกิดเหตุจากจีนจุดศูนย์กลางอยู่จีนอยู่เซินเจิ้นซัวเถาแล้วก็เชื่อมรอยเลื่อนมาที่เราไม่ใช่นะครับเป็นความรุนแรงน่าจะอันดับต้นๆของประเทศครับเหตุการณ์ความรุนแรงประมาณเป็นข่าวออกตอนแรกเนี่ย 5.8 ริกเตอร์ครับตอนหลังก็เป็น 6.1 ไหลมาสุดท้าย 6.3 ริกเตอร์ครับแล้วเกิดเหตุเวลา 18:08 นาทีแล้วพอเกิดเหตุเสร็จร้อยยังมีอัพเดอร์ช็อคอีก130ตามมาอีก130ครั้งนะฮะความรุนแรง 6.3 ริกเตอร์นั้นเคยเกิดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เมื่อปีพุทธศักราช2478โอ้นานมากแล้วไม่เคยรุนแรงขนาดนี้มาก่อนนะครับเที่ยวนี้เนี่ยความสูญเสียเนี่ยมีคุณยายวัย83เสียชีวิตนะคือบ้านเนี่ยผนังบ้านเนี่ยล้มทับออกจากบ้านไม่ทันครับแล้วรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติเนี่ย5อำเภอนะครับก็ประกอบด้วยอำเภอพานอำเภอแม่สรวยอันนี้เป็นจุดศูนย์กลางเลยแม่ลาวเวียงชัยแล้วก็อำเภอเมืองครับครับณขณะที่เรานั่งจัดรายการเนี่ยนะครับ after shock เนี่ยยังมีประปรายหนักบ้างเบาบ้างแต่จำนวน after shock เนี่ย130ครั้งนอกจากวัดและสถานที่ราชการเนี่ยยังมีถนนเส้นทางหลัก118นะฮะถนนสาย118เนี่ยเป็นถนนที่เชื่อมระหว่างเชียงใหม่สัญจรยังไม่ได้ไปเชียงรายครับรัฐมนตรีที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพีครับชัดชาติสิริพันธ์ไปในพื้นที่ยังปฏิบัติไปดู118ไม่เฉพาะชาติชาตินะครับท่านมท.1จารุพงษ์เรืองสุวรรณท่านจารุพงษ์หลังจากที่ทวงคืนมหาไทยเรียบร้อยครับก็จะไปกอบกู้ครับพื้นแผ่นดินที่แยกออกมาไปดูแลทุกสุขพี่น้องประชาชนที่เขาบอกในมหาไทยบำบัดทุกบำรุงสุขอยู่ในขั้นสำรวจนายกรัฐมนตรีไม่ได้เข้าร่วมประชุมครม.ครับแต่มอบรองสุรพงษ์โตวิจักชัยคุณว่าให้มอบหมายคนในครม.สั่งการไปทุกกระทรวงทุกหน่วยงาน
เข้าไปช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนให้เต็มที่คืออย่างนี้คุณอนุสรศูนย์กลางนี่อยู่ที่อำเภอพานครับอำเภอพานก็คือมันมีแนวเขาเรียกแนวเลื่อนนี่มันแนวเลื่อนพยาวลงมาปัญหาว่าแนวเลื่อนนี่มันเลื่อนแล้วนี่เขาเรียกว่าที่มันเกิดแผ่นดินไหวเพราะว่าเปลือกโลกมันเลื่อนตัวครับเคลื่อนตัวนี่มันเคลื่อนมันก็เคลื่อนไปเรื่อยนะมันจึงมีอัปเตอร์ช็อคเอาแปลหน่อยสิอัปเตอร์ช็อคอัปเตอร์นี่หลังช็อคนี่ตื่นตระหนกตกใจช็อคหมายก็ว่าหลังจากที่มันเกิดเหตุแล้วเนี่ยมันยังตามมาเป็นระยะระยะเป็นลูกคลื่นลูกระนาดทำให้คนช็อคทีหลังแล้วจุดที่มันเกิดเนี่ยนะครับลึกลงไป 7.4 กิโลเมตรครับอยู่ในรอยเลื่อนพะเยาแล้วรอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน12รอยเลื่อนครับซึ่งเวลาที่มันเชื่อมโยงกันเนี่ยนะมันจะเหมือนฉีกออกแยกออกแยกออกแผ่นดินครับแล้วภาพที่เห็นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดร่องขุ่นครับวัดร่องขุ่นร่องขุ่นร่องประเมินมูลค่าไม่ได้ครับแล้วอาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยนะครับเขาเอาโมเดลแบบนี้เนี่ยไปทำให้จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยที่สุดในประเทศโบราณสถาปัตยกรรมถนนหนทางซุ้มไฟเขียวไฟแดงไฟเหลืองซุ้มโคมไฟกล้อง CCTV วงจรปิดเป็นลายแบบเทพนิมิตแบบที่อาจารย์เฉลิมแบบต้องบอกหน่อยนะเชียงรายนี่ลำตีคนหนึ่งก็อยู่เชียงรายนะคอท3ไง คุณวิสารเตชะธีราวัตรท่านเป็นสสเขตนี้ด้วยเป็นสสเขตนี้เพราะว่าอำเภอเวียงชัยผมก็เคยไปว่าความมาสมัยก่อนจึงได้บอกว่าจริงๆเมื่อคืนดูอาจารย์เฉลิมชัยให้สัมภาษณ์เมื่อเช้าก็ดูอาจารย์เฉลิมชัยให้สัมภาษณ์คุณสรยุทธ์อยู่ช่อง3ท่านว่าไงท่านบอกว่าโอ้มันน่ากลัวมากมันไม่รู้อะไรหล่นลงมาดูที่หล่นเต็มไปหมดทำไมธรณีมันจะพิโรธอย่างนี้ใช้ธรณีทำไมมันไม่ไปสูบที่สวนลุมอันนี้ผมต่อพูดจริงๆไหมคืออย่างนี้คือจริงๆน่ากลัวมากน่ากลัวถนนฉีกออกจริงๆปรากฏการเขาเรียกว่าแผ่นดินไหวหรือธรณีพิโรธมันเป็นเรื่องไม่เกิดง่ายๆนะไม่ค่อยจะเกิดง่ายๆเพราะว่าไอ้คนดีๆคือก็ไม่ควรจะไปเกิดคือก็เราก็เห็นใจคนที่ได้รับความเดือดร้อนจริงๆสวนลุมนี่นะมาเลือกเกิดก็ได้นะเอาเฉพาะสวนลุมนะแต่ที่อื่นอย่าไปเกิดเป็นหลุมลงไปเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าคนชั่วๆอยู่แถวนี้ประเด็นก็คือว่าผมอยากจะบอกว่าเรื่องนี้เมืองไทยมันมีปรากฏการณ์พิเศษที่จะเกิดขึ้นเรื่อยๆพวกเราต้องเตรียมตัวเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาตินี่ก็ต้องระมัดระวังนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มท1ท่านชัดชาติก็ไปมท3ก็บ้านอยู่นี้นะก็ต้องบอกก็ต้องช่วยกันแล้วทุกกระทรวงก็ระดมทุกสรรพกำลังลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่ก็ต้องเรียนนะว่าขอบเขตความจำกัดของงานเนี่ยมันก็เป็นรัฐบาลรักษาการแต่เรื่องหัวใจเนี่ยเต็มที่รัฐบาลรักษาการอยู่ในภาวะไม่ปกติตอนนี้เป็นทุกข์เป็นร้อนประชาชนเนี่ยลำบากจากทุกจากไอ้โศกนาฏกรรมเนี่ยนะจากภัยพิบัติเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยแต่ว่าก็มีคนไปโพสต์นะบอกว่านี่เห็นไหมล่ะมันมีคนไปทำให้เกิดอัปเตอร์ช็อคนี่ผมฝากไว้นะมีคนไปเขย่าอ่ะมีคนไปเขย่าบอกว่าคนทางไกลมันไปขนาดนั้นผมถามว่าวันนี้ประชาชนควรจะต้องมีศูนย์รวมถ้าเราไม่มีศูนย์รวมหมายถึงว่าประชาธิปไตยต้องให้เกิดต้องมีการเลือกตั้งแล้วก็ฝ่ายที่ทำอะไรอยู่ตรงนี้ถามว่าที่ท่านพูดเมื่อกี้เนี่ย หรือท่านอาจารย์เฉลิมชัยพูดเนี่ยมันไม่แน่นะมันอัปเตอร์ช็อคอาจจะช็อคมาเรื่อยๆ131 32มาถึงศูนย์รวมได้ผมนิดนึงต้องระวังคือจริงๆแล้วเราก็พูดบางทีบนความเดือดร้อนกับพี่น้องเราอยู่ทางภาคเหนือทางเชียงรายทางพะเยาทางเชียงใหม่ก็โดนนะโดนครับแต่ผมจะบอกงี้ครับว่านี่แหละครับรัฐบาลรักษาการเนี่ยก็ยังพยายามทำเต็มที่ถ้ามีรัฐบาลจริงๆครับถึงจะทำเต็มที่ได้ประเด็นก็คือว่าถ้ามันเกิดเหตุที่ร้ายแรงกว่านี้คุณอนุสรณ์แล้วรัฐบาลยังเป็นรัฐบาลรักษาการของงบอะไรใครอนุมัติกกต.ทำอะไรก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่จะมีรัฐบาลแน่นอนรัฐบาลถาวรเร็วๆนี่มันเป็นเรื่องจำเป็นจำเป็นมากคือฝ่ายกปปสเนี่ยเขาก็พยายามอธิบายในทางที่ว่าเขาได้ประโยชน์เพราะเมื่อวานนี้เนี่ยคนที่ดูถ่ายทอดของบลูสกายเวทีกปปสเนี่ยเขาบอกดูขลังมากนะอ๋อเหรอเพราะจังหวะที่สุเทพพนมมือตั้งสัตยาธิฐานเนี่ยฟ้าผ่าเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงฟ้าคำรนตุ้มตุ้มตุ้มฝนคำรามสู้สู้สู้ในขณะที่เวทีกปปสที่แจ้งวัฒนะครับเขาก็มีการทำพุทธาพิเศษเรื่องรุ่นกูคือผู้ชนะอันนั้นก็ฟ้าคำรนปุ้งตุ้มตุ้มฝนคำรามสู้สู้สู้ไอ้ตุ้มตุ้มตามตามนี่คือเตือนสตินะถ้าทำต่อไปนั่นน่ะคอหลุดนะมันจะฟันหัวเอายิ่งจะไปถวายฎีกาวันถัดไปเนี่ยต้องระวังนะแล้วจะไม่อยู่ในลาย10ลายชื่อและไม่มีโอกาสได้มี10ลายชื่อแต่ไม่ใช่เป็นนายกเงาท่านนปชจะเป็นนายกราชการคุยหน่อยคุยหน่อยนปชเนี่ยไปสักการะอนุสาวรีย์ของพระยาพิชัยดาบหักครับโอ้โหฟ้าคำรนโครมโครมโครมฝนคำรามสู้สู้สู้
ไปที่วังนารายณ์คู่บ้านศาลประการคู่เมืองปรางสามยอดลือเรื่องเมืองแห่งดินสอตามติดทุกไอ้ทุกเวทีผมติดตามคุณจตุพรสุดยอดเลยติดตามท่านรัฐมนตรีนันทวุฒิไปสักการะปุ๊บฟ้าคำรนโครมฝนคำรามสู้สู้สู้ลพบุรีคือถ้าจะคุยเนี่ยผมว่านปชขลังกว่าลพบุรีวันที่เผาคุณไม้หนึ่งก่อคุณทีที่วัดเสมียนนารีผมไปผมเป็นตัวแทนของสามท่านไป คุณอนุคุณจตุพรวางดอกไม้จันทร์ฟ้าเปรี้ยงคนเฮเขาบอกฟ้ารับรู้ว่าคนในประเทศนี้มันเข็นฆ่าคนเสื้อแดงจะต้องมีการชดใช้คืนเห็นไหมมันก็จะเริ่มมีสัญญาณบอกทำร้ายคนที่เรียกว่าคนที่ไม่ดีอย่างฟ้าถึงปลายฟ้าก็รับรู้นี่ไงถึงเป็นความชาญฉลาดของนปชที่เรามาวันที่10นะพวกนี้อยู่อีกหลายวันนะ6 7 8 9เนี่ยอาจจะโดนฟ้าคำรนตุ้มๆๆฝนคำรามสู้ๆๆสู้หนักๆเข้าอุทัยยอมณีตกเวทีไหลหลุดครับอาการเดียวกับบุคคลสำคัญนะเนี่ยวันนี้ลากันไปด้วยพุทธศาสนสุภาษิตก็เป็นพลังใจให้กับพี่น้องที่ประสบเพศภัยนะครับที่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายอัปมาโทอัปมาโทมัจจุโนประทังคืออยู่ด้วยความเตรียมตัวเตรียมใจไม่ประมาทและชีวิตจะปลอดภัยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ